بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับลุมพลีอยุธยาเราเจอกันเป็นครั้งที่3นะครับวันนี้เจอในคอกเลยพี่น้องนะครับเจอในคอกเลยนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ครั้งต่อไปเราเข้าคอกแล้วนะบางในอินชาอัลลอฮฺอาจจะไปลงเชือดต่ออินชาอัลเลาะห์ไม่เป็นไรนะครับที่ไหนก็แล้วแต่เราบรรยายได้หมดเลยนะอินชาอัลเลาะห์ครับฝากคอกสง่าด้วยนะครับครั้งหน้าเราอาจจะไปโซนที่ปล่อยวัวตรงฟาร์มนั้นได้บรรยากาศนะจะบอกว่างานดาวะไปได้ทุกที่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องอย่ากลัวมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของอัลเลาะห์หัวข้อนี้เวลาเราฟังแล้วพี่น้องฟังผิวเผินอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเวลาเราคิดแล้วอัลลอฮ์กำลังจะสอนเราว่าเกิดเป็นคนอย่าคิดกลัวใครเมื่อกลัวมนุษย์ด้วยกันท่านจะไม่เหลือใจไว้กลัวอัลลอฮ์มุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักเรื่องความกลัวเป็นเรื่องใหญ่แล้ววันนี้ทำไมเราต้องกลัวอัลลอฮ์และทำไมอิสลามจึงสอนให้ไม่กลัวมนุษย์นี่คืออัคลากหรือบุคลิกภาพที่อิสลามได้อบรมและสั่งสอนบรรดามุมินผู้ศรัทธาเอาไว้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเหมือนเดิมพี่น้องก่อนบรรยายนะครับตั้งเจตนาตั้งเนียดก่อนนะครับอินนามัลอะมาลุบินียะตแท้จริงการทำการกระทำการงานต่างๆสำคัญที่สุดอยู่ที่การตั้งเจตนาเรานะครับเราฟังเรื่องศาสนาพี่น้องเราฟังแล้วเอาไปทำเอาไปปฏิบัติแล้วบอกต่อคนอื่นๆต่อไปนี่ฟังศาสนาผมเตือนประจำนะครับทั้งคนพูดด้วยเราพูดแล้วเอามาทำแล้วดาวะบอกคนอื่นๆต่อไปไม่มีใครรู้นะครับพี่น้องว่าอิสลามใครจะได้รับฮิดายะห์ใครอัลลอฮ์จะเปิดใจให้กับใครคนใดคนหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะครับดังนั้นวันนี้เราพยายามพี่น้องหวังว่ามีสักคนหนึ่งที่กลับตัวได้มีสักคนหนึ่งที่รู้จักอิสลามมาจากท่านหรือเราเป็นสาเหตุพอแล้วพี่น้องชีวิตนี้พอแล้วครับพี่น้องยิ่งกว่าได้ดาว 8,000 ดวงยิ่งกว่าได้ตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนั่นคือตำแหน่งให้มนุษย์รู้จักอัลลอฮ์วันนี้ครับพี่น้องอย่ากลัวมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกปฏิเสธไม่ได้พี่น้องความกลัวเกิดขึ้นได้ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนเรามีความกลัวเรามีความวิตกเรามีความกังวลเรามีความระแวงต่างๆนานาความกลัวคือความรู้สึกหนึ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเราเลี่ยงไม่ได้เลยพี่น้องเราต้องกลัวกลัวสามีไม่รักก็กลัวกลัวสามีนอกใจก็กลัวกลัวคนมาฆ่าก็กลัวกลัวจนก็กลัวกลัวไอ้นั่นก็กลัวกลัวหมดเลยจนลืมกลัวอัลลอฮ์แล้วเมื่อเรากลัวพี่น้องอัลลอฮ์บอกแล้วว่าวะลานะบลูอันนะกุมแน่นอนเหลือเกินว่าเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหนึ่งในนั้นมีนัลคอฟจากความกลัวเมื่อใดที่พี่น้องรู้สึกหวาดกลัวอะไรพี่น้องนี่คือการทดสอบจากอัลลอฮ์แล้วอะไรเกิดขึ้นพี่น้องที่รักเราจะผ่านความกลัวได้ยังไงเราจะข้ามจุดตรงนี้ได้ยังไงนี่คือปัญหาผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องครั้งหนึ่งท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับลูกชายของราชสีห์แห่งอิสลามเป็นลูกชายของอุมัรบินคอตบแกเดินทางอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องปรากฏว่าไประหว่างทางเห็นชาวบ้านกำลังมุงกำลังออกันอยู่ที่ถนนหนทางไม่สามารถจะเดินผ่านไปได้ก็เ
็เลยลงจากพาหนะท่านแล้วไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเป็นสิงโตตัวเบ้อเริ่มเลยพี่น้องนอนขวางทางอยู่โอ้เป็นไปได้ราชาขอโทษนะครับอาหรับยุคอดีตไม่เหมือนเราปัจจุบันนะไม่มีสวนสัตว์ไม่มีสวนสัตว์ไม่มีเขาดินไม่มีกรงขังสัตว์สัตว์ปล่อยแล้วสัตว์มันอิสระของมันเรื่อยเดินออกมาขวางทางพี่น้องชาวบ้านหยุดไม่กล้าเดินผ่านเลยอิบนุอุมัรพอเห็นสิงโตอย่างนั้นนะพี่น้องแกลงจากพาหนะแล้วเดินเข้าไปที่สิงโตตัวนั้นจับหูสิงโตพี่น้องแล้วดึงออกจากถนนไปข้างๆเลยนะพี่น้องแล้วหันมาบอกประชาชนว่าอินนามายุสัลลิตุอัลบินิอาดัมแท้จริงสิ่งที่จะมีอำนาจเหนือมนุษย์นั่นคือสิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดนั่นจะมีอำนาจเหนือเขาทันทีวะลาวลัมยัคชะอิลลัลลอฮ์ถ้าหากมนุษย์ไม่กลัวอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์ลัมยุสลิตอะลัยฮิอะฮัดันกอยรุจะไม่มีใครเลยมีอำนาจเหนือหัวใจเขาวันนี้เราไม่ต้องสิงโตหรอกพี่น้องงูเขียวหางไหมยังวิ่งเลยแค่หมาฝรั่งรถไวเลอร์ตัวเดียวพี่น้องลองไม่ต้องท่านไอ้คนพูดกับปดเหมือนกันเราวันนี้เราพูดได้ลองทำสิครับพี่น้องเดินไปสิพี่น้องหมาฝรั่งตัวหนึ่งเดินไปแล้วจับหูมันไอ้มึงรำคาญออกไปไกลๆหน่อยเรียบร้อยพรุ่งนี้ลงไทยรัฐเลยเป็นศพและเขาไม่ลงธรรมดาไอ้หนุ่มคลั่งเข้าไปจับหูรถไวเลอร์แล้วทำยังไงทำไมอิบนุอุมัรจับสิงโตได้และสิงโตไม่กัดนะพี่น้องอย่างเดียวหัวใจซอฮาบะห์กลัวอัลลอฮ์จนไม่เหลือกลัวอะไรอย่างอื่นหัวใจซอฮาบะห์สยบให้อัลลอฮ์จนสิ่งอื่นไม่สามารถจะมีอำนาจกดซอฮาบะห์ได้นี่คือความกลัวพี่น้องอิสลามจึงถูกสอนว่าเกิดเป็นคนอย่ากลัวใครท่านจงกลัวอัลลอฮ์นี่คือกำไรของคนรู้จักอัลลอฮ์นี่คือกำไรของคนที่รู้จักอัลลอฮ์เพราะเขามั่นใจแล้วพี่น้องไม่มีใครทำอันตรายเขาได้ไม่มีใครให้ประโยชน์เขาได้ไม่มีใครช่วยเขาได้อิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และเขาจะเหลือหัวใจกลัวใครอีกอ่ะพี่น้องและคำพูดที่ผมพูดนะพี่น้องหัวข้อที่ถูกตั้งอย่ากลัวมนุษย์ในเรื่องของอัลลอฮ์เป็นคำพูดที่ซอฮาบะห์ตักเตือนอุมัรบินคอตบตอนเป็นคอลิฟะห์ซอฮาบะห์เตือนว่าอย่ากลัวมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่จงกลัวอัลลอฮ์ถ้าเป็นสิทธิของมนุษย์เข้าใจไหมพี่น้องสองคำนี้แตกต่างถ้าเรื่องของอิสลามทำเลยอย่ากลัวใครทำเลยอย่าแคร์ใครบางคนถามผมนะครับอาจารย์อิสลามใส่หมวกแก๊ปได้ไหมแล้วทำไมอะบังใส่ไปแล้วคนบอกไอ้นั่นคนบอกไอ้นี่ขอโทษนะครับผมบอกว่าเอางี้นะบังนะหมวกนี่ไม่ได้เป็นความเชื่อศาสนาใส่ไปแล้วใครจะดูใจยังไงนั่นเรื่องของคนทำไปแล้วผิดหลักการไหมถ้าอาดาบ้านเราเขาไม่ได้ถือสาอะไรไม่มีปัญหาอย่าฟังคำคนจนลืมอัลลอฮ์ผมเลยสอนตลอดว่าอันไหนทำไปแล้วไม่บาปอันไหนทำไปแล้วไม่ผิดหลักการของอัลลอฮ์ไม่เดือดร้อนใครทำเลยไปน้องถ้าใจอยากจะทำนี่คือเรื่องอัลลอฮ์อย่ากลัวใครและอย่าแคร์ใครจนท่านลืมเรื่องของอัลลอฮ์นบีจึงไม่กลัวพี่น้องถ้าเรื่องของอัลลอฮ์นบีเดินหน้าเลยจำได้ไหมพี่น้องนบีไม่กลัวเลยมนุษย์ทั้งหมดจะรุมทำร้ายท่านถ้าเพื่ออัลลอฮ์นบียอมได้พี่น้องจำได้ไหมวันที่นบีประกาศอิสลามแรกๆชาวอาหรับมักกะฮ์ในกุเรชมาบอกนบีไม่ใช่บอกธรรมดาพี่น้องบางครั้งทำร้ายนบีด้วยขู่นบี
ทำร้ายนบีต่อรองกับนบีนบีเลิกทำงานเลิกประกาศอิสลามซะนบีกลัวไหมครับนบีบอกคำเดียวพี่น้องไม่สามารถจะหยุดยั้งการทำงานอิสลามได้เหมือนกับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านไม่สามารถจะดับแสงอาทิตย์ได้และนบีไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องเมื่อมอบหมายอัลลอฮ์แล้วนบีเดินหน้าจนไม่แคร์และไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เป็นไปได้หรือพี่น้องคนเดินเพื่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะไม่ช่วยอินตันซูรุลลอฮ์ยันซุรกุมถ้าเจ้าช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเจ้าสิ่งใดเป็นหลักการของอัลลอฮ์อย่ากลัวว่าคนจะว่าอะไรไหมอย่ากลัวว่าคนจะทำอะไรเราไหมลิลลาฮิตาลาเดินตรงไปเลยผมมีประสบการณ์ตัวเองพี่น้องผมไปบรรยายที่หนึ่งที่ไหนวะปาดังเบซาดูลืมเองอะปาดังพี่น้องใกล้ชายแดนมาเลยวัยรุ่นที่นั่นมันก็ใช้ได้และไอเราประเภทไม่แก่บอกไม่แก่แล้วจานวัยรุ่นเนอะผมวัยรุ่นตลอดการพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ผมไปบรรยายพี่น้องเขาจัดโต๊ะจีนใช่ไหมไอ้ที่โต๊ะกลม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 แล้วกินกันและกินกันตัดกระจายเลยเชิญเราไปบรรยายบอกอาจารย์เชิญมาบรรยายด้วยนะครับเอาได้ผมไม่มีปัญหาท่านขอพี่ให้คุณขอผมให้ผมไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำบางทีโทรมาไปเลยบางคนบอกอาจารย์ถ้าเขาหลอกไปฆ่าก็ตายไงแล้วคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรไปเลยไปเลยพี่น้องไปถึงอัลฮัมดุลิลละห์ผู้ใหญ่ก็ต้อนรับดีนะพอเข้าสู่สนามบรรยายพี่น้องอัลลอฮ์ที่นั่งเขาตั้งไว้3ซบ3แถวอ่ะนะแต่คนนั่งกินน่าจะเป็นร้อยผมบอกประธานจัดงานผมคุยไม่ได้แบบนี้ผมบรรยายไม่ได้เอาตายละอาจารย์พวกผมไม่รู้หรอกผมบรรยายไม่ได้คนฟัง3คนถ้าตั้งใจฟังผมบรรยายได้แต่ถ้าเป็นร้อยเป็นพันแล้วนั่งกินกันเละเทะผมบรรยายไม่ได้แกไม่ทันแล้วอาจารย์เอ้าไม่เป็นไรแกไม่ทันผมจัดให้ขึ้นเลยพี่น้องให้ผมขึ้นบรรยายก่อนบรรยายผมพูดพี่น้องกลัวไหมตอนนั้นไม่ทันคิดอะไรแล้วผมประกาศบอกว่าผมมาบรรยายวันนี้นะถ้าพวกท่านไม่หยุดกินผมกลับเลยให้ผมแสนหนึ่งผมก็ไม่บรรยายที่นี่ถ้ามึงไม่ยกเก้าอี้ขึ้นมานั่งตรงนี้แล้วกูกลับแน่วัยรุ่นเต็มเลยผมไปกับบริการผมใครอาจารย์เมียตายอย่างเดียวเมียหนึ่งลูกสองผมประกาศอีกบอกผมพูดวันนี้ไม่ได้พกของมาทั้งสิ้นไม่มีปืนไม่มีมีดไม่มีอะไรทั้งนั้นบอดี้กองบอดี้การ์ดทีมงานไม่มีเลยมีเมียหนึ่งและลูกอีกสองผมจริงกับท่านถ้าไม่ยกมาหนึ่งผมไม่บรรยายวัดใจพี่น้องวัยรุ่นมันก็ลุก ไอ้ที่ลุกมานั่งมีไอ้ที่เดินออกไปวายๆมีวิตกไหมตอนนั้นคิดพี่น้องแต่อย่าเกรงสิมั่นใจถ้ามึงจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับมึงถ้าอัลลอฮ์ปกป้องใครทำอะไรมึงไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์รักษามนุษย์ทั้งโลกก็ทำไม่ได้นี่คือหัวใจพี่น้องสุดท้ายอัลฮัมดุลิลลาห์รอดนะรอดครับพี่น้องได้กลับมามีชีวิตทำงานดาวะห์ต่อได้ทำไมอ่ะครับพี่น้องนี่ประสบการณ์กลัวพี่น้องใครไม่กลัวนะแต่ต้องทำแบบนั้นดุอาให้อัลลอฮ์ปกป้องจึงบอกกับพี่น้องเกิดเป็นคนอย่ากลัวใครพี่น้องอัลลอฮ์บอกแล้วว่าว่ามาขลักตุลจินน์และอินส์อิลลาลิยะบูดุนอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่ออิบาดัตต่อข้าดังนั้นเราเป็นของอัลลอฮ์อย่ากลัวมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของสัตว์นะนบีไม่เคยกลัวพี่น้องแล้ววันนี้เราอุมมะของนบี
จะกลัวคนได้ยังไงถ้าเป็นเรื่องของสัตว์นะจะกลัวมนุษย์ได้ยังไงถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อย่ากลัวอัลลอฮ์อยู่กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามนบีมูซาเคยหนีออกจากฟิรอูนพี่น้องจำได้ไหมนบีมูซาผลักคนหนึ่งพวกคอฟตายดูพี่น้องแรงนบีมูซาขนาดไหนผลักคนตายอ่ะพี่น้องกลัวฟิรอูนหนีออกไปจากอียิปต์จนไปสู่มาดยันเจอกับชูอัยบ์นบีชูอัยบ์แล้ววันที่นบีมูซากลับพี่น้องดูนะครับคนจะทำงานศาสนาอัลลอฮ์ต้องขัดใจเขาอย่าให้กลัวใครขี้คลาดทำงานศาสนาไม่ได้ขี้คลาดทำงานศาสนาไม่ได้นบีมูซาหนีฟิรอูนมาในความกลัวอัลลอฮ์ให้นบีมูซากลับไปหาฟิรอูนวินาทีที่ได้รับวะฮยูอ่ะพี่น้องอิซฮับอิลาฟิรอูนอินนะฮูตะกะจงไปหาฟิรอูนแท้จริงเขาละเมิดอัลลอฮ์พึ่งหนีออกมาจากฟิรอูนอัลลอฮ์ให้กลับไปอีกแล้วเราหนีออกมาจากผู้มีอิทธิพลกลัวเขาฆ่าถึงเวลาอัลลอฮ์ให้กลับไปแต่กลับไปไม่เหมือนเดิมพี่น้องความกลัวมนุษย์ในหัวใจนบีมูซาหมดเลยเมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นบีมูซากับนบีฮารูนจะไปดาวะเรียกร้องให้ฟิรอูนรับอิสลามนบีมูซาบอกอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องฉันกลัวเขาจะทำร้ายเราบอกตรงๆเลยพี่น้องกลัวจะทำร้ายอัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องลาตะคอฟลาตะคอฟเจ้าอย่ากลัวเจ้าทั้งสองมูซากับอารูนอย่ากลัวใครจะทำร้ายอินนานีมาอากุมะแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์อยู่กับเราอัสมาอูวะอารอข้าได้ยินและข้าเห็นพอแล้วพี่น้องอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์ได้ยินเสียงเราอัลลอฮ์เห็นเราท่านจะพึ่งใครอีกใจนบีมูซาสงบเลยพี่น้องเดินไปหาฟิรอูนฟิรอูนจงรับรู้เรื่องและรับอิสลามเข้ามาอย่างสง่าพี่น้องจนนบีมูซาได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์เอาบรรดาอิสราเอลฮิจรอห์หนีออกจากฟิรอูนดูพี่น้องหัวใจคนไม่กลัวอะไรนอกจากอัลลอฮ์เมื่อหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ดูแลอย่ากลัวมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของอิสลามสุดทะเลแล้วบังข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังกองทัพฟิรอูนเป็นแสนบรรดาอิสราเอลบอกเราตายแล้วมูซาข้างหลังเป็นกองทัพข้างหน้าเป็นแม่ทะเลตายอย่างเดียวนบีมูซามั่นใจในอัลลอฮ์พี่น้องกัลลาเป็นไปไม่ได้อินนามะอิยารับบีแท้จริงพระเจ้าของฉันพระองค์ทรงอยู่กับฉันซัยยาดีนพระองค์จะนำทางฉันอัลลอฮ์เปิดทางให้พี่น้องข้ามทะเลไปได้วันนี้เวลาเราคิดพี่น้องอย่ากลัวนะถ้าเราจะเป็นคนดีอย่ากลัวถ้าเราจะยืนในหลักการของอัลลอฮ์อย่ากลัวถ้าเราจะกลับสู่อัลลอฮ์คนหนึ่งพี่น้องครั้งหนึ่งเราบรรยายที่หนึ่งนะมีพี่น้องโทรเข้าผมไม่รับเพราะบรรยายอยู่พอบรรยายเสร็จกลับบ้านพี่น้องโทรประมาณกลับประมาณเที่ยงคืนแกรับสายอ่ะบอกอาจารย์ตอนนี้ผมไม่เหลือใครแล้วครับแกส่งข้อความก่อนบอกอาจารย์ถ้าเสร็จแล้วอาจารย์ช่วยโทรกลับหาผมด้วยตอนนี้ผมไม่เหลือใครแล้วอาจารย์เรานึกถึงอะไรพี่น้องส่งข้อความอย่างนี้เที่ยงคืนฮะตีห้าทุ่มสี่ห้าห้าทุ่มอย่างนั้นเรานึกถึงภาพคนจะฆ่าตัวตายพี่น้องเราโทรกลับพี่น้องบอกอัสสลามุอะลัยกุมเป็นอะไรครับบังเขาบอกบังอาจารย์ครับผมเป็นตุ๊ดครับอาจารย์ผมเป็นตุ๊ดครับอาจารย์ผมเป็นกระเทยเป็นเบี่ยงเบนทางเพศและยังไงต่อครับตอนนี้ผมเลิกแล้วอาจารย์ผมพยายามกลับตัวเอง
ผมพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นผู้ชายอาจารย์แล้วยังไงอะครับบังตอนนี้เพื่อนๆสังคมผมทั้งหมดสบประมาทว่าคนอย่างมึงทำไม่ได้ถูกสบประมาททั้งเพื่อนร่วมแก๊งและไม่ถูกตอบรับจากคนภายนอกแล้วทำยังไงผมท้ออาจารย์ผมจะเป็นคนดีแต่ผมโดนสบประมาทโดนด่าโดนไม่มีกำลังใจผมไม่ท้อหมดเลยผมเลยบอกเขาไปว่าบังสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์นะบังสวรรค์ไม่ใช่ของใครนะบังถ้าบังเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์อย่ากลัวคนและอย่าฟังคำคนทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยแน่นอนถึงตายบังก็อย่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมนะบังอย่ากลับไปนะอาจารย์ผมจะไม่กลับไปอีกแล้วอัลฮัมดุลิลละห์คำคนเราหยุดปากมันไม่ได้แต่เราต้องสู้แล้วอดทนกับมันอย่ากลัวมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ใจต้องแน่นพี่น้องที่รักถ้าเป็นเรื่องของสัตว์นะท่านอย่ากลัวใครอัลลอฮ์จะช่วยท่านเองอัลลอฮ์จะให้ใจสงบกับคนที่หัวใจเขารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องตัวอย่างวันนี้จะทำยังไงให้ใจเรากลัวอัลลอฮ์อย่างเต็มที่ทำยังไงไอ้ใจเรามอบหมายอัลลอฮ์โดยไม่กลัวอะไรอีกเลยพี่น้องหนึ่งท่านต้องพยายามยังไงอะครับพี่น้องตัดมนุษย์ออกจากความเชื่อมั่นของท่านกุลฮุวัลลอฮ์เวลาเราอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวเมื่ออัลลอฮ์มีองค์เดียวเจ้าไม่ต้องขอที่พึ่งจากที่อื่นแล้วอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าคนเดียวองค์เดียวชัดๆและไม่ใช่แค่นั้นอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งแสดงว่ามีปัญหาอะไรบอกอัลลอฮ์นะอยากได้อะไรบอกอัลลอฮ์มนุษย์ให้เจ้าไม่ได้มนุษย์ช่วยเหลือเจ้าไม่ได้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งพี่น้องไอเราประสบการณ์หลายประสบการณ์นะมีคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องสมัครเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแกไปปรึกษาเส้นใหญ่โตเลยพี่น้องเพื่อจะฝากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยผู้ใหญ่รับปากว่าจะฝากเข้าได้แกกลับมาไม่อ่านหนังสือไม่แม้กระทั่งดูอาต่ออัลลอฮ์พอผลออกไปน้องสำรองยังไม่ติดเลยครับทำไมอะครับอัลลอฮ์กำลังจะบอกถ้าอัลลอฮ์ให้ใครห้ามไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ให้ยังไงก็ให้ไม่ได้ลามุอ์ตียะลิมามะนะตะไม่มีใครให้ในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามอัลลอฮ์วันนี้เราเคยลองตัดออกสิพี่น้องมนุษย์ไม่มีความสามารถจะช่วยแล้ววันนี้เคสที่เกิดขึ้นในชีวิตอะพี่น้องเราไม่มีความสามารถเรามันกระจอกเรามันต้องอยู่การช่วยเหลือของอัลลอฮ์เราเกิดมาเพื่อรับใช้อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของทุกอย่างเราต้องขอกับอัลลอฮ์มีคนเป็นพันโรงอะพี่น้องทำงานขอโทษนะครับกระจอกกระจอกกวาดขยะเก็บถนนเนี่ยพี่น้องครั้งหนึ่งเราไปละหมาดเวลาละหมาดเสร็จนะครับกำลังจะเดินออกเห็นกะผู้หญิงคนนี้ยืนร้องไห้อยู่ข้างหลังอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์บอกว่าอะลัยกุมอัสสลามกะยืนร้องไห้บอกอาจารย์มีบรรยายที่สตูลบอกครับผมมีบรรยายแกยืนร้องไห้บอกกะเรามีอะไรนะอะไรครับกะฉันกะทำงานอยู่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้กะคิดมานานอยากไปเจออาจารย์ผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์กะอัลลอฮ์ส่งผมมารับใช้กะกะไม่ต้องไปหาผมผมต้องมาหาท่านอยากเจอไม่ต้องไปอัลลอฮ์ส่งผมมาให้ท่านเห็นเลยทำไมอ่ะเพราะท่านดูอาและตั้งใจกับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครจะให้ถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครจะห้ามแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าหวังจนตายก็ไม่ได้นี่แหละพี่น้องถ้าเรามั่นใจตรงนี้
ท่านจะเชื่อมั่นไม่มีใครให้ประโยชน์กับชีวิตท่านได้นอกจากอัลลอฮ์และหัวใจเราจะมั่นใจในอัลลอฮ์อุมัรบินคอตบนักเลงไม่ใช่นักเลงคำว่านักเลงกระจอกเกินไปกับอุมัรบินคอตบยิ่งกว่านักเลงยิ่งกว่าความเกเรทุกอย่างในอดีตแต่คนอดีตเคยเลวแบบนี้เนี่ยนะพี่น้องวินาทีที่อุมารับอิสลามกล่าวปฏิญาณเข้ารับอิสลามนะครับคำแรกที่อุมารถามกับซอฮาบะห์ใครเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดกับนบีซอฮาบะห์บอกอบูละฮับอบูจะฮัลอุมัรได้ยินชื่ออบูจะฮับหรืออบูละฮับเนี่ยนะอบูจะฮัลหรืออบูละฮับเนี่ยนะพี่น้องแกเดินไปที่บ้านตัวนั้นเลยไม่มีใครกล้าทำมันอุมัรทำไปบ้านอบูจะฮัลเลยแล้วไปทำไมเคาะประตูเรียกอบูละฮับหรืออบูจะฮัลเปิดประตูมาพี่น้องเจ้าอุมัรอะห์ลันวะซะฮ์ลันวะลกัมยินดีต้อนรับอิบนุคอตบแกไม่รู้ว่าอุมัรรับอิสลามแล้วอุมัรบอกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลประกาศต่อหน้าอบูละฮับทำไมทำได้เพราะใจไม่เหลือในการกลัวมนุษย์แล้ววินาทีอุมัรจะฮิจรอห์คนอื่นฮิจรอห์ไปเงียบๆแต่นักเลงอดีตเสืออย่างอุมัรไม่ไปเงียบๆทำไมอ่ะตะวาบก่อนสะพายดาบหนึ่งเล่มตะวาบรอบกะบะห์พอเสร็จตะโกนเลยคนเดียวด้วยวันนี้อุมัรกำลังจะฮิจรอห์ไปมักกะห์ใครอยากให้ลูกเป็นกำพร้าใครอยากให้เมียเป็นแม่ใครอยากให้แม่ไม่มีลูกไปเจอฉันได้ที่หลังหุบเขานั้นประกาศกับคนเป็นร้อยพี่น้องไม่มีใครไปเจออุมัรแม้แต่คนเดียวทำไมอะครับหัวใจที่กลัวอัลลอฮ์จนหมดมนุษย์ทั้งหมดจะเกรงขามท่านคนเวลากลัวอัลลอฮ์มนุษย์ทั้งหมดเขาจะไม่กล้ากับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องอิสลามจึงสอนอันดับแรกพี่น้องพยายามตัดออกทั้งหมดอย่าเชื่อมั่นในคนอย่ามั่นใจมนุษย์ด้วยกันมั่นใจอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ให้เป็นก็ได้มุฮยีมุมิตมุอิดมุซิลให้เกียรติหรือลดเกียรติก็ได้ให้ตายให้เป็นก็ได้ให้ริสกีถอนริสกีก็ได้อัลลอฮ์ผู้เดียวมีพี่น้องคนหนึ่งพี่น้องมาชาอัลลอฮ์สดสดร้อนร้อนผมบอกบาดุลลอฮ์ไปเมื่อกลางวันไอ้บังนี่ขับแท็กซี่ไม่มีตังจะไปตามัดไม่มีตังไปอุมรอผมเรียกแกยีมาดยีมาดยีมาดเขาบอกอาจารย์ผมยังไม่ได้ไปนัดจีเลยไม่เป็นไรเรียกก่อนดูอาไว้อินชาอัลลอฮ์เมื่อวานโทรมาพี่น้องอาจารย์ผมขับแท็กซี่อยู่แล้วผมเห็นแขกคนหนึ่งนะครับผมเห็นเป็นมุสลิมด้วยกันเป็นคนอาหรับผมรับขึ้นเอาว่ารถติดก็จะไปส่งเพราะเห็นว่ามุสลิมด้วยกันขึ้นมาพี่น้องอาหรับถามอย่างนี้คุยไปคุยมาเขาถามว่าอยู่เคยไปฮัจญ์ไหมไม่เคยเคยไปอุมเราะห์ไหมไม่เคยว้ายโนมันนี่ดูไวยากรณ์ไวยากรณ์ไม่ได้ถูกกับเขาเลยนะไม่เป็นไรพูดรู้เรื่องกับฝรั่งจบบอกโนมันนี่ไม่มีตังค์ใช่ไหม yes ไม่มีตังค์อัดจบเมืองไทยไปทำฮัจญ์เท่าไรแกกดไป 200,000 อุมเราะห์เท่าไรแกกดไป 40,000 พอถึงพี่น้องแขกบอกจอดแป๊บ
ลงไปตู้ ATM กลับมาอีกครั้งยื่นตังค์ให้ 40,000 อุมเราะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์จะให้ใครจะห้ามเอาไปอุมเราะห์ไม่เอาไม่เอาไม่ได้อัลลอฮ์ให้ท่านรับริสกีใครให้พี่น้องอัลลอฮ์ขอไหมไม่ได้ขอกับอาหรับนี่เลยแต่ขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มักกะจึงเป็นเรื่องแปลกมีตังก็ไม่ได้ไปถ้าใจไม่อยากไปแต่ถ้าใจอยากไปมึงไม่มีตังก็ได้ไปวัยรุ่นคนหนึ่งมันสักไม่ใช่อิสลามพวกนั้นอินชาอัลลอฮ์ดูอาอิสลามไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ด้วยอาเมนมันสักมันจะไปอุมเราะห์อาจารย์ผมไม่ได้ลบทำไมอ่ะโอ้อาจารย์ไม่ไหวเว้ยอาจารย์ทำไมอ่ะมันก็พูดดีนะพูดตรงดีแม่งไม่ไหวเว้ยอาจารย์ยังไงตอนใส่เข้ามันไม่เท่าไหร่พอจะเอาออกมันเป็นเท่าตัวเลยนะอ๋อครับครับครับแล้วยังไงบ้างผมอยากไปอุมเราะห์เลยมีคำถามว่าอาจารย์สักผมอย่างเต็มผมจะไปอุมเราะห์ได้ไหมฮะถ้าผมบอกไปไม่ได้บางจะทำไงอยากไปเบอร์อาจารย์ไอ้ก็อยากไปอย่าถามสิครับทำไงอ่ะอายไหมบอกอายบอกขอโทษนะครับกับวัยรุ่นผมบอกมึงไม่ต้องอายเวลาใส่เอียรามนะพี่น้องมันเปิดไหล่ขวาใช่ไหมอาจารย์คนเห็นเต็มเลยถ้ามึงเตาบัดแล้วกลับตัวอัลลอฮ์แล้วขอโทษอัลลอฮ์แล้วไม่เอาอีกแล้วเวลาไปยืนต่อหน้ากะบะเวลาไปมักกะไอ้รออยู่ตรงนี้นะพี่น้องเวลาคนเห็นเราอะนะมันเป็นการประกาศนี่เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้อะไรขนาดกูหลุดไปอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์ยังให้กูกลับได้เลยขนาดออกไปขนาดนั้นแล้วอัลลอฮ์ยังให้มาได้ใครให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์มีกำลังใจบอกไปบังอัลลอฮ์เลือกแล้วตั้งใจให้ไปอัลลอฮ์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์อย่ากลัวมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อย่ากลัวมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของสัตว์นะท่านหญิงมาชิตสตรีเอาก่อนที่ผมจะพูดมาชิตอผมพูดอาเซียก่อนท่านหญิงอาเซียไปน้องใครเป็นภรรยาของฟิรอูนฟิรอูนเป็นใครเป็นคนที่ประกาศว่าอันรับบุกุมุลอาลข้าคือพระเจ้าของพวกเจ้าที่สูงส่งคำพูดนี้นะครับพี่น้องเป็นคำพูดที่จิบรีนอะลัยฮิสสลามเกลียดที่สุดในชีวิตจิบรีนประกาศตัวเป็นพระเจ้าฟิรอูนมีภรรยาชื่ออาเซียฟิรอูนไม่รับอิสลามแต่อาเซียรับอิสลามพอฟิรอูนรู้พี่น้องว่าอาเซียรับอิสลามจับอาเซียไปขึงพืชพี่น้องกลางทะเลทรายมัดเท้าสองเท้าและมัดมือสองมือขึงอยู่อย่างนี้กลางทะเลทรายที่ร้อนมากเราไปอุมเราะห์เราไปมักกะร้อนแสบเลยนี่กลางทะเลร้อนๆไม่ให้น้ำไม่อาหารเลยฟิรอูนขออย่างแรกวันแรกอาเซียจงกลับมาสู่สถานเดิมอาเซียบอกไม่ถ้าพูดง่ายๆอามันตุบิลละฉันอิมานต่ออัลลอฮ์ปล่อยพี่น้องให้ขึงอย่างนั้นต่อจนวันที่สองจะกลับไหมอาเซียฟิรอูนรักอาเซียมากนะครับพี่น้องจำได้ไหมตอนนบีมูซาลอยขึ้นมาติดติ๊กฟังอาเซียบอกขอเลี้ยงฟิรอูนจะฆ่าได้ซะภรรยาอาเซียขอฟิรอูนให้วันที่สองถามอาเซียจะกลับไหมอาเซียอาเซียบอกไม่ฉันจะไม่กลับไปแล้วนางทิ้งทาสรับใช้นางทิ้งวังอันสะดวกสบายนางทิ้งแม่น้ำหลายสายที่ไหลอยู่ข้างล่างนางทิ้งความสบายทั้งหมดเพื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วถูกขึงแบบนี้แล้วเมื่อวันที่สามฟ
ฟิรอูนถามอีกว่าอาเซียจะกลับมาไหมไม่อาเซียขอกับอัลลอฮ์ร็อบบิบินีลีอินดะกะบัยตันฟิลญันนะห์โออัลลอฮ์ขอบ้านในชั้นในสวรรค์ด้วยยาอัลลอฮ์ดุนยาฉันไม่ได้แล้วอาเซียไม่ได้แล้วขอบ้านในสวรรค์ด้วยยาอัลลอฮ์แล้วปกป้องอาเซียให้พ้นจากฟิรอูนด้วย3วันพี่น้องอาเซียไม่กลับฟิรอูนให้คนรับใช้ยกก้อนหินขนาดใหญ่ทุ่มไปที่หัวอาเซียอุลามะกล่าวว่าเวลาหินกำลังจะลงมาที่หัวอาเซียพี่น้องอัลลอฮ์ถอดวิญญาณอาเซียออกเรียบร้อยแล้วปกป้องไม่ให้นางได้รับความเจ็บปวดจากก้อนหินก้อนนี้และบ้านในสวรรค์เป็นของนางพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ทำไมอาเซียกล้าหัวใจที่มั่นในอัลลอฮ์ไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นพี่น้องที่รักวันนี้เราและท่านทั้งหลายอย่างเดียวที่เราทำได้ตอนนี้อย่ากลัวอัลลอฮ์ในอย่ากลัวมนุษย์ถ้าเรื่องของอัลลอฮ์มุสลิมชะบาบเยาวชนวัยรุ่นวันนี้เวลาจะละหมาดบอกไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องเขินแล้วอยู่ตรงไหนละมาได้เลยพี่น้องผมคนหนึ่งพี่น้องอดีตนี่เป็นมุสลิมแต่เกิดนะครับแต่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอิสลามเลยสองหูมีเมตาริกาสองหูมีกันแอนโรสสองหูฟังดนตรีร็อกชีวิตอยู่แบบนั้นตลอดสุดท้ายหลังจากเข้าใจอิสลามแล้วสำนึกตัวกลับมาบอกอาจารย์ครับตอนนี้บนฟุตบาทผมก็ละหมาดได้ถ้าถึงเวลาอย่ากลัวมนุษย์อย่าแคร์มนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์วัยรุ่นวันนี้อย่างเดียวพี่น้องเราจะเกเรเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่ากลัวมนุษย์ในเรื่องของอัลลอฮ์จงยืนหยัดในศาสนาละหมาดให้ได้วัยรุ่นผมไม่เคยขอวัยรุ่นเยอะเลยพี่น้องผมไม่เคยขอวัยรุ่นอ่านกุรอานนะวัยรุ่นถือบวชนะวัยรุ่นทำตัวให้เคร่งนะวัยรุ่นผมไม่ขอมาเลยขอวัยรุ่นอย่างเดียววันนี้ละหมาดมึงอย่าทิ้งนะวัยรุ่นทำไมเล่นเรื่องละหมาดอาจารย์ละหมาดเถอะแล้วสักวันมันจะดีทุกประการแล้วจะทำยังไงยืนหยัดเรื่องละหมาดอย่ากลัวคนวัยรุ่นบางคนอยู่กับเพื่อนนี่เราอยู่ในวงแบบนี้นะครับพี่น้องถึงเวลาละหมาดจอดรถกันหมดเลยเพราะมุสลิมหมดวัยรุ่นบางคนมันอยู่ในวงไม่ใช่มุสลิมก็มีผมก็เลยชื่นชมอยู่ในวงเกเรอย่างนั้นได้เวลาละหมาดเฮ้ยกูพักแป๊บละหมาดหน่อยบางคนเล่นดนตรีนะพี่น้องอันนี้เคยสัมผัสกับตัวเองนะฮะเล่นดนตรีนะพี่น้องซ้อมๆอยู่มันบอกขอเวลาแป๊บหายขึ้นไปแล้วไปละหมาดลงมาเล่นใหม่ถ้าเราไม่รู้ไอ้ห่ามึงเป็นมุสลิมมึงเล่นดนตรีได้ไงวะไปโจมตีอย่างนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยเลยพี่น้องอิสลามไม่ได้สอนให้ท่านทำแบบนั้นถ้าตอนเราทำชั่วแล้วคนโจมตีเราทำไงอ่ะตอนเราเล่นดนตรีลงคนมาด่าผมสิพี่น้องทำไมมึงเล่นอย่างนั้นวะเราสวนกลับเลยเสือกอะไรกับมึงโทษนะบางนี่วัยรุ่นนะมันสวนเลยแต่ถ้าเราทำอ่ะพี่น้องท่านเล่นดนตรีท่านละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์รักษาไว้นะละหมาดแล้ววันหนึ่งมันจะหยุดดนตรีท่านได้อัลฮัมดุลิลละห์นี่พี่น้องขอวัยรุ่นอย่างเดียวละหมาดมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเป็นฝรั่งก็แต่งตัวเข้าใจกันนะครับขึ้นเครื่องบินนะครับฝรั่งนะใส่ชุดวับวับแบมแบมแล้วพี่น้องฝรั่งปรากฏว่านั่งเครื่องอยู่ได้เวลาละหมาดมีมุสลิมใส่ตบลุกขึ้นละหมาดสาวฝรั่งคนนี้เปิดไอ้ชั้นวางข้างบนเนี่ยนะครับคลึกคลักคลึกคลักหยิบตะลักกงออกเ
สวมละหมาดบ่ให้แล้วมันใส่สายเดียวแต่เวลาละหมาดมันดึงผ้าออกพี่น้องฝรั่งใส่ตะละกงละหมาดมุสลิมที่ใส่โต๊บเห็นอย่างนั้นพี่น้องถ้าเป็นเราผมถามหน่อยเราทำยังไงจำว่าแล้วทำเป็นอย่างนั้นมันดูเลยดูนะดูมันเรานี่เรานี่เราดูมันดูมันกลัวแล้วอย่างนั้นแหละเนี่ยละหมาดพวกอัลลอฮ์ไม่รับรู้อีกรู้อีกพี่น้องเรารู้อีกอัลลอฮ์ไม่รับมันเราดูมันทำตัวไม่อยากจะพูดนี่เรานะนี่เราแต่คนมีประสบการณ์ทำไงพี่น้องเขาเจออย่างนั้นพอผู้หญิงนี่ละหมาดเสร็จแกถอดออกแล้วพับพับพับใส่กระเป๋ามันเดิมอาหรับคนนี้ไปพี่น้องบอกซามอะไรกุ้มอะลัยกุมุสสลามมาชาอัลลอฮ์คุณนี่เป็นคนที่ดีมากๆดูพี่น้องคุณเป็นคนที่รักษาละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์เราดีใจมากแค่อีกนิดเดียวคุณพัฒนาอีกนิดแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ที่สุดเลยอัลลอฮ์มีกำลังใจพี่น้องแบบนี้นะฮะถ้าติดยาบ้าอินชาอัลลอฮ์มีกำลังใจเลยแต่ถ้าเราไปด่าที่ติดอยู่แล้วอยากจะพัฒนาเป็นเอเย่นส่งเลยนี่คือมนุษย์พี่น้องหลังนั้นเราบอกว่าอย่ากลัวมนุษย์ถ้าเรื่องของอัลลอฮ์ทำได้เลยและอัลลอฮ์จะปกป้องท่านนบีเราพี่น้องสอนเราในเรื่องของท่านหญิงมาชิตสตรีผู้หัวใจไม่กลัวมนุษย์นอกจากอัลลอฮ์มาชิตเป็นผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องมาชิตนี่บางท่านบอกนี่คือฉายาของนางเพราะนางเป็นคนหวีผมให้ลูกสาวฟาโรห์ฟิรอูนหวีผมพี่น้องวันหนึ่งอัลลอฮ์ประสงค์หวีมาชิตตกเพลงเอ่ยชื่อบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ลูกสาวฟิรอูนได้ยินพี่น้องบิสมิลลาห์อัลลอฮ์ที่ท่านเอ่ยถึงพระเจ้าคือพ่อจันใจไหมมาชิตรู้แล้วพี่น้องถ้าตอบว่าฟิรอูนรอดชีวิตแต่ถ้าไม่ตอบว่าฟิรอูนคือตายแน่นอนหัวใจมาชิตอีมาแล้วศรัทธาแล้วต่ออัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ที่เอ่ยเมื่อกี้รับบีวะรับบูอับบีคือพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของพ่อท่านอัลลอฮุอักบัรเชื่อใจลูกสาวฟิรอูนไปน้องบอกพ่อเลยพ่อได้ยินว่ามาชิตะอีมานต่อพระเจ้าของอื่นจากมูเอฟิรอูนเรียกมาชิตะมาแล้วจับลูกมาชิตาทั้ง5คนเอาไว้ฟิรอูนเอาลูกชายคนโตจับมาพี่น้องกระทะเดือดตั้งตรงหน้าเทน้ำมันร้อนตั้งไฟจนร้อนจัดเอาลูกชายคนโตมาชิตามาถามมาชิตามารับบุกใครคือพระเจ้าของเจ้ามาชิตามาชิตาตอบว่ารับบีวะรับบุกัลลอฮ์พระเจ้าของฉันและของเจ้าฟิรอูนคืออัลลอฮ์สิ้นเสียงมาชิตาพี่น้องฟิรอูนจับลูกชายคนโตโยนในกระทะน้ำมันเดือดทันทีร้องแอะเดียวแล้วเงียบกริบกระดูกโผล่เลยพี่น้องแม่ที่ไหนไม่รักลูกแม่ที่ไหนจะเกลียดลูกแม่ที่ไหนจะไม่เจ็บปวดเวลาเห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาไปเนาะแต่ว่าใจมาชิตาต้องเลือกว่าอัลลอฮ์จะอยู่กันไหนนางจะสูญเสียอะไรก็แล้วแต่แต่อัลลอฮ์ต้องอยู่กันไหนจับลูกชายคนรองมาดูฟิรเอามันฉลาดไปน้องมันกดดันตั้งแต่คนโตจนไปคนเล็กทำไมอ่ะเพราะวิสัยปกติของแม่จะห่วงลูกคนเล็กมากกว่าคนโตเอาคนรองต่อมาพี่น้องมารับบุคีใครคือพระเจ้าของเจ้ามาชิตะศพคนพี่อยู่ต่อหน้าแล้วรับบีวะรับบุกัลลอฮ์พระเจ้าของฉันและของเจ้า
ลลอฮ์โยนอีกหนึ่งศพไปน้องเตรักเอามาอีกหนึ่งมารับบุกใครพระเจ้าของเจ้ามาชิตโตแค่มาชิตโตเอ่ยว่าฟิรอูนไปน้องรอดทั้งแม่ทั้งลูกรับบีวะรับบุกอัลลอฮ์พระเจ้าฉันและของเจ้าอัลลอฮ์ตายอีกหนึ่งคราวนี้เหลือสองคนเล็กพี่น้องที่รักคนนี้ยังอยู่ในวัยบ่ออุ้มคนนี้พอเดินได้ไอ้คนเดินได้พอเห็นพี่ตายต่อหน้าสามคนพี่น้องกอดแม่แน่นเลยพวกฟิรอูนก็ดึงแกก็เกาะจนดึงแม่ไปเรื่อยๆไปเกาะที่เท้ามาชิตร้องไห้เห็นศพพี่แล้วเด็กมันกลัวพี่น้องมาชิตก็ร้องลูกก็ร้องดึงจนน้ำตาของลูกติดที่เท้าแม่มารับบุกิใครคือพระเจ้าของเจ้ามาชิตมาชิตใจแตกสลายแล้วพี่น้องน้ำตาลูกติดที่เท้าแต่ตอบรับบีวะรับบุกัลลอฮ์พระเจ้าของฉันและของเจ้าฟิรอูนอัลลอฮ์โยนพี่น้องจนจบสี่ชีวิตเหลือสุดท้ายอยู่ในอ้อมกอดมาชิตโตมาชิตโตเห็นพี่น้องเพิ่งอยู่กับลูกคนเล็กได้ไม่นานนึกเวลานอนกลางคืนลูกจะเล่นผมมาชิตโตนึกเคยอยู่กับลูกไม่นานถึงเวลาแล้วจะต้องจากกับเขาอัลลอฮ์ให้พี่น้องหัวใจตอนนั้นมาชิตโตไปแล้วอัลลอฮ์ให้ใจมาชิตโตหนักแน่นเด็กพูดได้เด็กที่ยังไวยังคุยไม่ได้บอกอิสมิริยาอุมมาแม่จ๋าอดทนนะแม่อินนากีอัลลอฮักแม่อยู่ในหนทางที่ถูกต้องแล้วแม่มาชาอัลลอฮ์มารับบุกีรับบีวะรับบุกัลลอฮ์พระเจ้าฉันและของเจ้าอัลลอฮ์โยนลูกตัวเล็กพี่น้องวุบหายเลยจนสุดท้ายถึงคิวมาชิตโตเดินมาหน้ากระทะหันบอกฟิรอูนอย่างเดียวขออย่างเดียวฟิรอูนเวลาฉันตายแล้วเอามายัดฉันทั้งหมดศพทั้งแม่ทั้งลูกฝังในหลุมเดียวกันนะฟิรอูนรับบีวะรับบุกัลลอฮ์พระเจ้าของฉันและของท่านอัลลอฮ์ลงกระทะไปน้องศพห้าแม่ลูกคนกลัวอัลลอฮ์สุดหัวใจเขาจะไม่กลัวแล้วซึ่งอย่างอื่นคนมอบอัลลอฮ์สุดหัวใจเขาจะไม่มีใจเหลือแล้วซึ่งอย่างอื่นพี่น้องจงมอบตัวเองให้อัลลอฮ์นะพี่น้องตะวักกันต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งท่านชีวิตเราเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้หรอกพี่น้องในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครอยากผิดหวังพี่น้องไม่มีใครอยากล้มไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากไม่มีความสุขไม่มีใครอยากเครียดแต่ทั้งหมดที่เราเจอจำไว้อย่างพี่น้องอัลลอฮ์ไม่เคยทิ้งท่านมนุษย์จะทิ้งท่านแต่พระองค์ไม่ทิ้งท่านมนุษย์จะไม่เอาท่านแต่อัลลอฮ์ยังต้องการท่านมนุษย์ไม่ให้โอกาสท่านแต่อัลลอฮ์จะให้โอกาสท่านนี่คืออัลลอฮ์พี่น้องอย่ากลัวมนุษย์ในเรื่องของอัลลอฮ์ยืนหยัดแล้วอดทนเดินหน้าในการทำงานศาสนาต่อไปพี่น้องอย่ากลัวคนโดยเฉพาะคนจะทำงานศาสนาอย่ากลัวนะพี่น้องอย่ากลัวคนเพราะอัลลอฮ์จะทดสอบมั่นใจอย่างเดียวอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราอัลลอฮ์อยู่กับท่านอัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านขออย่างเดียวท่านอย่าทิ้งอัลลอฮ์ท่านอย่าลืมอัลลอฮ์และท่านอย่าหนีจากอัลลอฮ์นะถ้าพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์แล้วคิดจริงๆท่านจะรักอัลลอฮ์มากพี่น้องนึกง่ายๆนะไม่ต้องนึกชีวิตคนอื่นนึกชีวิตเราอัลลอฮ์บอกว่าอย่างหนึ่งพี่น้องว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากแม้นว่าเจ้าจะนับความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าเจ้าไม่สามารถจะคำนวณมันได้เลยแต่ก่อนเราไม่รู้เรื่องศาสนาเลยพี่น้องเราไม่รู้จักไม่อะไรเลยกับอิสลามเพื่อนเรากี่มากน้อยแล้วที่ตายไปโดยไม่รู้จักอิสลามกี่มากน้อยแล้วที่เขาหายไปโดยไม่รู้จักอัลลอฮ์
กี่มากน้อยที่มุสลิมเดิมๆตายไปโดยยังไม่ทันเตาบัดวันนี้อัลลอฮ์ให้เรากลับมาได้อัลลอฮ์ให้เรากลับมายืนหยัดในหลักการอิสลามได้ช่วยโอกาสนี้ไว้และอย่าทิ้งอิสลามอย่าออกจากอิสลามถึงแม้ท่านจะตายก็ตามนี่คือหนทางเดียวที่ท่านจะได้รับสำเร็จดุนยาและอาคิเราะห์อย่ากลัวพี่น้องทั้งหมดพร้อมจะรับใช้ท่านขอแก่ท่านยืนหยัดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งพี่น้องซอฮาบะห์ของนบีซะฟีนะห์ชื่อซะฟีนะห์ลงท้ายด้วยนะเรานึกว่าเป็นผู้หญิงอันนี้ผู้ชายนะครับซะฟีนะห์นี่แปลว่าเรือนะจริงๆซอฮาบะห์ท่านนี้ไม่ได้ชื่อซะฟีนะห์แต่เวลาเดินทางไปไหนกับเพื่อนๆแกชอบอาสาแบกกระเป๋าแบกของไอ้เพื่อนเหมือนเรือบรรทุกของดูพี่น้องซอฮาบะห์จิตใจเขาพาไอ้สัมภาระท่านเอามาฉันแบกไอ้ของท่านเอามาฉันแบกแบกเต็มเลยจนนบีเรียกซะฟีนะห์เรือมาชาอัลลอฮ์ของเราไม่ค่อยเท่าไหร่ของเราในใจคนอื่นแบกแต่ซอฮาบะห์จะเอาของเพื่อนมาแบกดูพี่น้องน้ำใจอิสลามจริงๆนำเป็นอย่างนี้ช่วยแบกเต็มเลยพี่น้องจนฉายาเขานบีเรียกซะฟีนะห์ซะฟีนะห์มาชาอัลลอฮ์ซะฟีนะห์ซะฟีนะห์แบกกระเป๋าพี่น้องเต็มเลยนะครั้งหนึ่งซะฟีนะห์เดินเรือดูซะฟีนะห์ชื่อเรือแล้วเดินเรือปรากฏว่าเรือแตกเจอกับพายุพี่น้องไปติดอยู่เกาะหนึ่งขณะที่หลงทางในเกาะนั้นแล้วติดหนามด้วยนะครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรสิงโตตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาซะฟีนะห์สิงโตสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะเดินเข้ามาหาซะฟีนะห์ซะฟีนะห์เห็นสิงโตต่อหน้าทำไงถ้าเป็นเราอะพี่น้องอัลลอฮ์มุจะกันไม่ทันแหละพี่น้องตอนนั้นนึกอะไรได้พูดหมดเลยตอนหน้านี่ตายอย่างเดียวแต่ซะฟีนะห์หัวใจที่มีอัลลอฮ์แกบอกยังไงพี่น้องซะฟีนะห์เห็นสิงโตบอกยาอบูฮาริสโออบูฮาริสเอ้ยคือฉายาของสิงโตนะสิงโตเอ้ยอานาซะฟีนะห์ดูพี่น้องสิงโตฟังเอาไว้ฉันคือซะฟีนะห์ซอฮิบุรรอซูลเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลมาชาอัลลอฮ์พูดกับสิงโตฉันคือซะฟีนะห์ซอฮาบะห์ของรอซูลแค่นั้นนะครับยุติเลยสิงโตตัวนี้จะมากัดพังอกศีรษะลงหันหลังกลับเดินนำหน้าซะฟีนะห์จนไปเจอทางรอดจากการหลงป่าทำไมทำได้อาจารย์ไม่ใช่ซะฟีนะห์เก่งแต่ซะฟีนะห์หัวใจกลัวอัลลอฮ์จนไม่เหลือกลัวมนุษย์อะไรอีกแล้วของเราทำไม่ได้อย่าลองนะครับอามีนะห์ต้องลองแต่สิงโตอย่าลองไม่ใช่เอาไว้ลองไว้ความศรัทธาเราเมื่อคืนฟังบรรยายมาสาวว่าขึ้นอีมานไปเลยพรุ่งนี้พี่น้องสวนสัตว์ดุสิตไม่รู้ยังมีอยู่ไหมครับป่านนี้ซาฟารีเวิลด์มีไปซาฟารีเวิลด์ไปเลยพี่น้องเอาวะลองเหมือนซะฟีนะห์หน่อยโดดลงกรงเสือพี่น้องฉันคือชื่อเราอุสมานมาจากลุมพลีเรียบร้อยเข้านี่เลยพี่น้องเข้านี่เลยพี่น้องขย่ำขาดใจตายทำไมอีมานไม่เท่าเพราะใจเรายังกลัวอัลลอฮ์ไม่เต็มร้อยอาจารย์ลองสิอาจารย์อีมานแข็งไม่ปล่อยให้ผมได้ทำงานอย่างนี้ต่อไปนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะอย่าพี่น้องอย่าลองถ้าใจไม่ถึงพอนะอย่าลองถ้าอีมานไม่ถึงและอิสลามก็ไม่ได้ให้ท้าด้วยนะครับพี่น้องถึงอีมานเราจะแกร่งแต่ไม่ใช่อยู่ๆโดดลงไปในกรงเสือแล้วไปท้าแบบนั้นเขาเรียกบ้านะไม่ได้
นี่คือซาบัตจวนตัวโดนพี่น้องต้องทำอย่างนั้นแล้วสำเร็จเพราะใจเวลากลัวอัลลอฮ์มันจะไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วบนหน้าโลกนี้วันนี้เราถามตัวเองสิพี่น้องเรากลัวอัลลอฮ์หรือยังเราไม่กลัวเราเลยกังวลทั้งหมดในเรื่องดุนยาวิธีแก้มั่นใจในอัลลอฮ์ตัดความกลัวออกและพี่น้องลองดูนะไม่มีเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์ช่วยเราไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรที่อัลลอฮ์แก้ให้ไม่ได้ไม่มีเรื่องอะไรที่ท่านมีปัญหาแล้วอัลลอฮ์จะให้ทางออกไม่ได้ทั้งหมดมีหมดเลยขออย่างเดียวยกมือบอกอัลลอฮ์นะอย่ากลัวมนุษย์ในเรื่องของอิสลามยืนหยัดอย่ากลัวเขาอินชาอัลลอฮ์ท่านคือคนสุดยอดอีกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักท่านนบีมุฮัมมัดเราพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่กลัวกับคำครหามนุษย์ต่างๆนบีไม่เคยกลัวเลยในเรื่องของอัลลอฮ์ขนาดนบีบอกว่าวะลาอันฟาติมะตบินตมุฮัมมัดหากแม่ฟาติมะลูกสาวมุฮัมมัดเนี่ยนะซะรอกัตท่านนางขโมยละกอตอตุยะดาฉันจะตัดมือฟาติมะด้วยตัวฉันเองนบีพี่น้องทำไมนบีไม่กลัวคนว่าโหดตัดมือลูกทำไมนบีไม่กลัวว่าสังคมบอกโอ้นบีโหดใจตัดมือผู้หญิงแล้วเรื่องของอัลลอฮ์ไม่มีกลัวมนุษย์แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ความแกร่งจะเกิดพี่น้องดูโลกอิสลามในปัจจุบันยะฮูดีเหยียบหัวท่านยังไงบ้างอาหรับ20กว่าประเทศทำอะไรได้บ้างกับอิสราเอลชาติเดียวทำอะไรได้บ้างพี่น้องลองยกสิครับทำไมอ่ะความน่าเกรงขามของอาหรับปัจจุบันไปไหนอ่ะสมัยอุมัรบินอับดุลอาซีซคนเดียวพี่น้องถูกจับที่โรมันถูกบังคับให้เข้านาซาโรแกไม่เข้าสุดท้ายข่าวไปถึงอุมัรบินอับดุลอาซีซว่ามีโรมันบังคับให้ฉันจะเข้านาซาโรคริสเตียนอุมัรส่งจดหมายฉบับเดียวพี่น้องหากษัตริย์โรมันในยุคนั้นบอกว่าเรารู้ว่ามีมุสลิมคนหนึ่งอยู่ที่ท่านแล้วโดนอาธรรมต่างๆอย่างนั้นจากอุมัรบินอับดุลอาซีซขอประกาศว่าให้ท่านส่งตัวมุสลิมคนนี้กลับสู่เราเดี๋ยวนี้ถ้าท่านไม่ส่งกลับและอัรซะละอิลัยกุมจุนูดฉันจะส่งกองทัพไปหาท่านอัวลุฮุมอินดิกคนแรกของกองทัพจะอยู่ที่โรมันวะอาคิรุฮุมอินดีแล้วท้ายขบวนจะอยู่ที่ฉันนี่แค่นี้พี่น้องส่งกลับไม่ทันเลยพี่น้องทำไมเขาทำได้อย่างเดียวเพราะใจมีอัลลอฮ์เขาไม่กลัวใครอีกแล้วบนโลกนี้บางคนบอกไงพี่น้องอาจารย์เจ้านายไม่ให้ละหมาดที่ออฟฟิศไม่ใช่เจ้านายไม่ละหมาดหรอกขอโทษนะมึงไม่อยากละหมาดหรือเปล่าไม่มีใครหรอกพี่น้องไม่ให้ละหมาดมันไม่ให้ห้องอาจารย์ไม่ต้องห้องไงมันไม่ต้องห้องไงพี่น้องขอโทษนะแค่มุสลิมเรายืนหยัดละหมาดมุมเดียวนะบอสเราไม่เห็นให้ยูมุสลิมต้องละหมาดต้องละหมาดโอเคยูเดี๋ยวฉันจะจัดมุมให้เขาไอขอให้จริงกับอัลลอฮ์เองบางทีมุสลิมทำงานนะพี่น้องละหมาดไม่ต้องขอเจ้านายด้วยของละหมาดนะขอที่อามนะละหมาดอับและไม่ละหมาดที่มุมเขาเห็นนะพี่น้องคนใจเวลาจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยหมดพี่น้องยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจหัวใจมนุษย์อยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพลิกยังไงก็ได้ขออย่างเดียวจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับท่านเล่นๆกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่จริงกับท่านมั่นใจในอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ช่วยเหลือพี่น้องทุกอย่างเรามาร่วมกันนะครับพี่น้องวันนี้ทำใจเราให้กลัวอัลลอฮ์และใจเราจะสงบทุกเรื่องเราจะไม่กลัวอะไรเลยพี่น้องใจเราจะสงบเราจะไม่มีตกกังวลใดๆทั้งสิ้นในขณะที่คนก็กังวลบางคนเครียดอาจารย์ตอนนี้เศรษฐกิจตกเศรษฐกิจตกอาจารย์เครียดเลยตอนนี้ไม่มีตังค์เครียดนะไม่มีตังค์นะไม่ต้องบังเอ้ยไอ้คนมีตังค์ก็เครียดเชื่อผมแล้วทำไง
ศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงมันเครียดดังนั้นอย่างเดียวใจอยู่กับอัลลอฮ์มันจะไม่เครียดไม่มีตังก็ยิ้มได้พี่น้องถ้าใจท่านอยู่กับอัลลอฮ์จริงจริงจริงไหมครับจริงไหมบังกี่คนแล้วว่าขอทานยิ้มได้เศรษฐีรวยนอนไก่หน้าผากอย่างนี้พี่น้องคนกินข้าวต้มไข่ต้มมาพี่น้องกินในข้าวในบ้านจุ่มจำจุ่มจำผัวเมียมันกินไปหัวรอบไปของเรากินน้องแอร์เครียดนั่งเมียนั่งมองผัวผัวนั่งมองเมียนั่งหน้างอกันนะครับสุดท้ายกินยาเบื่อหนูฆ่าตัวตายยกครัวเลยมีไหมมีแล้วทำไมใจอยู่กับอัลลอฮ์สุขทุกประการอินชาอัลลอฮ์แล้ววันนี้คนเยอะนะครับก็ถามผมอาจารย์ทำยังไงครับหนูโดนฟิตนะผมโดนฟิตนะเขาด่าผมอาจารย์เขาด่าหนูค่ะอาจารย์บอกว่าขอโทษนะครับแล้วก็ถามกลับอาจารย์ทำยังไงเวลาคนด่าจ๊ะชื่อผมนี่เหมาะกับคนด่าด้วยนะจริงๆบางผมบัฟเฟลี่เขาเรียกบัฟเฟโลกันเยอะจริงนะเขาอันทำด้วยแหละเพราะผมแกร่งเหมือนควายไงนี่ผมก็ไม่ผมไม่โกรธนะครับเรียกได้เลยโอ้บัฟเฟโลอันทำด้วยแหละผมถือว่าเท่ดีชื่อพี่น้องอุตส่าห์ตั้งให้เราไม่รับได้ไงพี่น้องขอบคุณครับด้วยรักและคิดถึงจูบุจูบุเลยด่าเลยอาจารย์ทนได้ยังไงอ่ะแม่ถ้าถามใจผมผมก็ไม่อยากทนหรอกครับถ้าเจอหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ไม่มีประโยชน์ทะเลาะกับผีไม่ได้เรื่องอะไรทั้งสิ้นแล้วทำยังไงครับอาจารย์อย่าถามผมเลยจำไว้อย่างเราโดนด่าแสดงว่าเรามีดีให้เขาด่าเรามีจุดดีให้เขาได้อิจฉาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องด่าท่านขอบคุณอัลลอฮ์และอัลลอฮ์บอกวัสบิรอดทนอย่าด่ามันกลับแล้วกันเขาด่าเราอย่าด่ากลับหมาเห่าแล้วเห่าตอบหมานั่นเขาเรียกว่าคนหมาเหมือนกันแล้วทำไงอาจารย์เขาเห่าปล่อยพี่น้องหมาเห่ายังไงต้องหยุดแต่ถ้าคนลงไปเห่าหมาเมื่อไรผิดปกติทันทีไอ้คนนี้หมาเห่าปกติคนด่าปกติเราอย่าด่าตอบวัสบิรอัลามายากูลอัลามายากูลูนอดทนในสิ่งที่พวกเขากล่าวหาสอบบัตรพี่น้องคนดีนะเขาด่าเราทั้งประเทศแต่อัลลอฮ์ปกป้องสุดท้ายดีหมดจริงหรือไม่นบีมูซาพี่น้องกลัวแหละครับคนด่าบรรดูอิสราเอลเวลาเขาอาบน้ำเขาอาบรวมนะแก้ผ้าหมดเลยพี่น้องอาบรวมกันเลยขอโทษนะบังเรากล้าทำไหมถ้าเด็กๆก็ไม่แน่แก้ผ้าโดดน้ำนี่ผู้ใหญ่แก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันนบีมูซาไม่พี่น้องอายไปแอบอาบอยู่คนเดียวพี่น้องเอาเลยดูพี่น้องปากคนมันมีตั้งแต่สมัยนู้นแล้วมูซาอาบคนเดียวสงสัยเป็นเรื้อนโรคผิวหนังอะไรนะไม่กล้าอาบกับคนเยอะๆนู่นไปอาบคนเดียวสงสัยมีโรคมีผิวหนังหุ่นไม่ดีอะไรต่างๆพี่น้องนบีมูซาไม่โตเลยอดทนใจอยู่กับอัลเลาะห์อย่าสนมนุษย์สุดท้ายอัลเลาะห์ลบกรรมกอราฮ์ยังไงถอดเสื้ออาบน้ำพี่น้องเอาเสื้อตั้งบนหินอัลลอฮ์ไอหินเอาเสื้อวิ่งเลยพี่น้องหินไปได้เหรอเจนอัลลอฮ์หินทำไมจะไปไม่ได้น้ำอสุจิศกหน้ารังเกียจยังเกิดมาเป็นพวกเราเลยและอัลลอฮ์จะไอหินวิ่งไม่ได้ได้ไงไปเลยนบีมูซาทำไงไล่ตามหินพี่น้องจะเอาเสื้อสุดท้ายจับได้เสื้อแก้วหวดหินซะเป็นรอยเลยแข็งแรงเป็นทุนเดิมพี่น้องตีหินเป็นรอยแต่ระหว่างวิ่งพี่น้องเห็นเรือนร่างของนบีมูซาอัลลอฮุอักบัรบรรดูอิสราเอลเห็นนบีมูซาพี่น้องโอ้ไม่มีโรคผิวหนังงดงามหมดร่างกายท่านแต่เป็นความอายของท่านที่ไม่อาบรวมอัลลอฮ์รบคำกอราฮ์ให้อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์รบเองพี่น้องอย่าโตและไม่มีเกียรติอยู่ให้อัลลอฮ์รักษาเกียรติท่านสูงส่งจริงไหมจ๊ะจริงไหมมะจริงไหมนี่จริงมะอัลฮัมดุลิลลาห์มะโต้ใครไหมมะมะเคยโดนด่าไหมฮะเคยนะไม่เหลือนะมะนะมะเล่นเฟซเหรอฮะไม่เล่นนะมะนะแม่ถ้ามะเล่นเฟซผมอยากจะดูโปรไฟล์มะเลยเกินมาชาอัลลอฮ์อดทนใช่ไหมมะนี่แหละครับพี่น้องไม่ใช่มากคนเดียวนะนี่พวกเราทั้งหมดเนี่ยโดนทั้งนั้นแหละครับเชื่อผมอย่างเดียวใจให้อยู่กับอัลลอฮ์แล้วท่านจะแข็งแกร่ง
อย่ากลัวมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ทำไปเลยพี่น้องทำไปเลยพี่น้องอย่ากลัวผมยังคิดเลยว่าวันหนึ่งนะผมต้องจัดบายานจัดบรรยายอีเวนต์แบบวัยรุ่นเต็มๆอินชาอัลลอฮ์ดูอามานะดูอามายังไม่เคยเห็นใช่ไหมแบ็คกราวด์แบบนี้แบบนี้ไม่เอาแล้วไม่เราจัดแบบสลิงโน้ตเลยรู้จักไหมมะขอโทษนะเราจะจัดแบบที่ชนิดที่ว่าคนไม่นึกว่านี่เป็นเวทีบรรยายแล้วทำไม่ได้ดูอ่านเอามาเราต้องใช้แรงวัยรุ่นต้องทำไม่ได้อาจารย์ไม่กลัวเขาด่าเป็นอาจารย์อะไรไม่สำรวมไม่กลัวถ้ากลัวไม่ยืนตรงถึงวันนี้หรอกครับพี่น้องผมไม่กลัวฮะเพราะผมไม่ได้ขอข้าวใครกินถ้าไม่ผิดหลักศาสนาจบพี่น้องเพราะผมถือว่าวันนี้คนใส่โต๊ะใส่กูรองแบบนี้ฟังบรรยายเยอะแล้วเราจะดึงอินชาอัลลอฮ์สายเดียวมาฟังบรรยายบ้างสายเดฟมาฟังบรรยายบ้างดึงสกอยมาด้วยดึงแว้นมาด้วยเพราะผมอยากเกณฑ์มั่นใจว่าขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลามมันมีอยู่ในนั้นไม่มีใครรู้ว่าแร่ดีบุกมีคุณค่าต่อเมื่อขุดลงไปเจอลึกมากๆแล้วเวลาขุดออกมาอัลลอฮ์เป็นดำๆดำๆกันใครจะไปรู้เท่าแก่ภูเก็ตรวยเป็นพันล้านมาจากอัสบาบแร่ดีบุกนะวันนี้เราทำงานศาสนาใครจะไปรู้อนาคตข้างหน้าอิสลามมุสลิมไทยจะยิ่งใหญ่จากน้ำมือของเยาวชนพยายามนะครับพี่น้องลุมปลีช่วยไหมเอ่ยถ้าผมเริ่มท่านช่วยไหมครับช่วยไหมบ้างอินชาอัลลอฮ์บางคนเดียวมุสลิมะมาพี่น้องช่วยผมนะครับอินชาอัลลอฮ์มาช่วยนะอัลลอฮุมะชฮัดขออัลลอฮ์เป็นพยานอินชาอัลลอฮ์เราร่วมด้วยช่วยกันเลิกได้แล้วพี่น้องเราถูกสร้างให้เป็นทาสอัลลอฮ์ไม่ต้องเป็นทาสใครเราถูกสร้างเกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นบ่าวใครอิบาดัตต่ออัลลอฮ์อย่างจริงใจพี่น้องและอัลลอฮ์จะช่วยพี่น้องทุกประการอินชาอัลลอฮ์เอาละครับอัลลอฮ์สามทุ่มกว่าแล้วนะพี่น้องจะกลับกรุงเทพมีไหมครับลองยกมือหน่อยพี่บุญกลับนะแต่ไม่กลัวนะอัลฮัมดุลิลละห์พร้อมเลยพี่น้องมีใครกลับกรุงเทพไหมครับและยังอยู่ต่อได้นะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับอันทำดีแล้วขอโทษนะครับ อยู่กรุงเทพเลยใช่ไหมครับมุสลิมไหมครับอันทำดีแล้วขอบคุณมากครับพี่นะผมยกย่องกะนะกะนี่แปลว่าพี่ในภาษาใต้นะครับผมถือว่าแขก VIP ผมนะพี่น้องอาจจะเห็น ขอพูดหน่อยนะครับพี่นะผมตรงๆนะบางนะเวลาเห็นไม่คุมฮิญาบเราไม่รู้ผมเคยบอกแล้วว่าพี่น้องเป็นยังไงนะอยากจะไปอัดกับมันด้วยแล้วเกินนะฮะใครมีสปิโก้ปาดถังสักคันไหมฮะนะเดี๋ยวเราหมอบสักนิดหนึ่งบางบัดนะบางบัดเดี๋ยวฟื้นวิชาเก่าๆไล่สักรอบแพ้ก็ไม่เป็นไรบางเพราะถือว่าเราห่างสนามมานานอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าผมชื่นชมเขากล้ามาฟังบรรยายในขณะที่ไม่ได้ใส่ปิดหูยาสักวันหนึ่งถ้าเปลี่ยนถ้าใส่เพื่ออัลลอฮ์100%อัลลอฮ์ช่วยพี่แน่นอนผมคนหนึ่งให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับจะจากอัลลอฮ์คอยรอนอัลฮัมดุลิลละห์นี่เราต้องการแบบนี้พี่น้องเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออัลลอฮ์ทนอีกนิดนะครับนี่นะอีกนิดเดียวเดี๋ยวกลับดึกหน่อยไม่เป็นไรนะยิ่งดึกทางด่วนถูกใช่ไหมครับเอาไม่เกี่ยวนะนึกว่าราคารถนะครับว่ายิ่งดึกพ้นเที่ยงคืนไปแล้วเอาไม่เหมือนตัวหนังมาแล้วนะถ้าตัวหนังนี่เวลา midnight อีกราคาอินชาอัลลอฮ์ญะซากัลลอฮ์คอยรอนเอาละครับเดี๋ยวผมให้โอกาสพี่น้องได้มุซากะเราะห์สักถามกันนะครับผมจะได้ดื่มน้ำไม่บรรยายแล้วไงบรรยายเสร็จดื่มน้ำได้เอาละครับมีกระดาษไหมครับอัสมาวีนี่ว่าที่เจ้าบ่าวพรุ่งนี้มาชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตะอาลาให้บารอกัตคืนนี้แต่งอิสลามไปได้หนึ่งคู่อันนี้อัสมาวีนะมาชาอัลลอฮ์ขอเราช่วยเหลือนะครับอยู่ไม่ได้แต่ใจดูอาให้ขอเราตาลาตอบอาสมวีรบกวนว่าที่เจ้าบ่าวหน่อยนะใครมีคำถามไหมครับผมยกมือได้เลยฮะเดี๋ยวจะเอาไมค์ไปให้เลยครับ
เดี๋ยวหน้าโซมนะเข้าคอร์สหรือยังฮะเข้าคอร์สแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ระหว่างรอนะผมบอกว่าครอบครัวคนทำงานศาสนานะครับต้องอดทนกันนะสามีมีเวลาอยู่บ้านอาจจะไม่เยอะอดทนแต่อินชาอัลลอฮ์หวังว่านางทั้งคู่จะได้อยู่สวรรค์กันตลอดกันเหมือนบางรอบผมเนี่ยปกติอยู่บ้านไม่มาลำบากระหกระเหินอะไรเงี้ยนะพอต้องมาเลยตอนนี้มาเป็นพอถามแกก็บอกคนขับรถให้ผมพอคนถามอาจารย์ใครขับรถบอกพอกรมทางขับรถให้ผมโอ้โหจานอย่างนั้นเลยไปอย่างนั้นเลยนะแกมาและถ้าไม่ทำงานศาสนาตรงนี้นะแกนอนอยู่บ้านสบายแล้วตอนนี้เปิดแอร์นอนแต่มันต้องเหนื่อยคนเรามันต้องเหนื่อยนะมันเหนื่อยมาตกอะไรนะระหกระเหินไปน้องแต่อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซื้อเวลาและอัลลอฮ์จะตอบแทนให้นะครับพี่น้องทุกคนหลายๆคนพี่น้องเชื่อผมถ้าไม่มาฟังศาสนาไม่ทำงานศาสนาสบายแล้ววันนี้พี่ไอบุญวันนี้นอนเตรียมบินออสเตรียอย่างเดียวนะวันนี้มาไกลเลยนะอัลลอฮ์จะทดเวลาให้อินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะอัสบุอัสบานทั้งนั้นเลยนะอัลลอฮ์ให้หมดเลยนะยารูนเราพี่น้องหลายๆคนขอบคุณมากมีไหมครับอัสมามีมีไหมครับผมจดก็ได้นะเขียนก็ได้นะครับถ้าอายนะมะมีไหมจ๊ะมะไม่มีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีอะไรนะครับผมผิดเองที่ถามนะผมถามว่ามะมีอะไรจะถามไหมครับไม่มีก็ฟังอยู่ตรงนี้แล้วชัดเจนมากนะชัดเจนนะมาชาลอมานี่ฮาร์ดคอร์นะอันทำดีแล้วใช้ได้นะบอกมันก็ถูกของแกนะจะไปถามอะไรก็อยู่ตรงนี้แล้วผมมันโง่เองครับน่ารักนะครับพี่น้องลุมปลีอยุธยานะครับหนาแน่นเหมือนเดิมอันทำดีแล้วในไลฟ์สดมีไหมอาจารย์ไลฟ์สดอะไรสดผมไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับมีคำถามไหมครับโอ้ผมไม่ไหวอ่านนะครับเมื่อกี้เขาถามว่ามีกลัวหมูหรือเปล่าอาจารย์บอกอะไรนะครับเขาบอกมีกลัวหมูไหมครับอิสลามกลัวหมูโอ้โหจริงๆหมูเราไม่ได้กลัวนะไม่กลัวเราไม่ได้คนต้องเข้าใจนะเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนอิสลามเฮ้ยหมูคือไม่ได้กลัวมึงไม่ต้องไปกลัวอะไรขนาดนั้นนะคือไม่ใช่อะไรนะหมูไอ้หมดไอ้นี่เวอร์ตบความเลยนะทำอิสลามเสื่อมมันไม่ได้กลัวนะเพียงแต่เราก็บอกเราไม่ได้กินหมูนะไม่งั้นเพื่อนเราเรียนอยู่กับเพื่อนคนพุทธด้วยกันแต่ก่อนหมูเลยไอ้หมูมันยิ่งโลกทำไงเรื่องเขามาเลยมันยื่นไอ้กูไม่กินแม่มันจะยื่นถึงจมูกเลยแหละพี่น้องมันไม่ทำขนาดนั้นหรอกไอ้หมูกูกินไม่ได้อิสลามมึงกินกูไม่กินแค่นั้นเองไม่ได้กลัวแต่ว่าเรากินไม่ได้เข้าใจไหมเมียยังไม่กลัวเลยจะกลัวหมูได้ไงอ่ะใช่ไหมบังจริงๆเราไม่ได้กลัวเมียเราให้เกียรตินะอินชาอัลลอฮ์นะครับเข้าใจนะไม่กลัวไม่กลัวบางหมูไม่ได้กลัวนะบางคนบอกอิสลามกลัวหมาไหมเหมือนกันไม่ได้กลัวแต่มันนะจิสไม่อยากโดนน้ำร้อนน้ำลายมันต้องเอาน้ำดินมาล้างเยอะเรื่องคือหลายวิธีการมันนะจิสสิ่งสกปรกเราก็ไม่ได้อะไรแต่ไม่ใช่ตีนะบางคนเห็นหมาไม่ได้เลยหมาเว้ยพัวโอ้ยนี่ก็เกลียดหมามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เห็นหมาไม่ได้หมาเว้ยเปี้ยงแต่ไม่ละหมาดมันนะขยันตีหมาแต่ขี้เกียจละหมาดไม่รอดนะครับอันตรายนะบางคนไม่กินหมูเลยขอโทษนะมุสลิมเรากินน้ำพุทราเน่าน้ำละมุดเขาจะน้ำละมุดไหมฮะสับแสลงน้ำละมุดจริงๆมันคือสุราเมรัยไม่ใช่อันนี้นะเดี๋ยวผมยกไปอาจารย์หาอาจารย์กรึบหนึ่งว่ากินเหล้าพี่น้องมุสลิมวัยรุ่นบางเคสนะมันกินคือมุสลิมเวลากินเหล้านะพี่น้องขอโทษนะเดี๋ยวบุญดูคนพุทธมองอึ้งมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นมุสลิมไปกินร้านอะไรก็ได้ร้านแปะสั่งมาพี่น้องกรึบเพียวเลยไม่โซดาไม่มีมิกเซอร์สดๆเลยแปะมองอย่างนี้เลยมันคอทองแดงกินเหล้าเวลาซื้อเอ้ยมึงไปซื้ออะไรซื้อนะเว้ยมึงอย่าเอาหมูไอ้มัดกินไม่ได้ไอ้มันแขกเพื่อนมันรู้พี่น้องมึงซื้ออะไรเอ้ยมึงอย่าซื้อนะเว้ยกูอิสลามกูไม่กินหมูโอเคเพื่อนไม่ซื้อหมูพอเวลาจะไปมันเรียกคาสเบิร์กที่เอาคาสเบิร์กแต่ไม่เอาหมูกินเบียร์แต่ไม่กินหมูเหล้าไม่ขาดหมูไม่ยุมันจะเหลืออะไรครับพี่น้อง
มันไม่ได้พี่น้องเราจึงผมจึงบอกว่ามุสลิมเราวัยรุ่นนะมันเข่งเรื่องหมูกับหมานี่แหละครับพี่น้องจริงๆลองเข่งเรื่องละหมาดให้เหมือนเข่งเรื่องหมูนะโอ้โหป่านนี้ไม่มีมุสลิมไหนทิ้งละหมาดแล้วพี่น้องไปเทคยังละหมาดเลยไปบาร์ยังละหมาดเลยถ้ามันติดจริงไหมมุสลิมเราพี่น้องใครมีเพื่อนเป็นแขกตะโกนเข้าเทคบางทีกินเฮ้ยอะไรวะหมูเฮ้ยกินไม่ได้ไก่เออจริงๆไก่ก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อแต่มันถือว่าหมูไม่กินมันไม่กินจริงใช่ไหมยีรุนเพื่อนเพื่อนบาฮารุนแกมีแบบนั้นหมูไม่แตะเลยพี่น้องมาตั้งไม่เอาแต่เล่าเผลอๆเขาหมดไปแบนไอ้นี่หมดกลมแล้วนี่คือปัญหาพี่น้องเราเขาเรียกมองมุมใหม่อินชาอัลลอฮ์นะครับเน้นเรื่องละหมาดผมแล้วบอกตอนนี้เน้นเรื่องละหมาดไม่ต้องยุ่งอะไรเยอะละหมาดเอาไว้แล้วใจท่านจะสุดยอดนะจริงๆพี่น้องเหมือนเวลาจะสยบแก๊งใดแก๊งหนึ่งอย่าไปตีลูกน้องเหนื่อยตายพี่น้องเล่นหัวหน้าให้ได้เดี๋ยวลูกน้องก็สยบนี่คืองานเราไม่ใช่เล่นคนจริงๆนะพี่น้องเดี๋ยวบอกงานเราไปตีกันจริงยุ่งเลยนะจับหัวหน้าให้ได้ลูกน้องก็ตามจับละหมาดให้ได้อามานอื่นมันมาเองอินชาอัลลอฮ์นะครับละหมาดคือเสาเมื่อซื้อเสาแล้วเป็นไปไม่ได้ไม่อยากสร้างบ้านแต่ถ้าซื้อแค่กระเบื้องอยากสร้างแต่ไม่มีอะไรค้ำซื้อเสาก่อนซื้อกระเบื้องบางคนไปซื้อคัมพานามาแล้วเสายังไม่มีเลยหนักเลยอย่าไปน้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นิมข้าวสมัยครับอยากให้อาจารย์อธิบายครับคืออาจารย์บอกให้เน้นเรื่องละหมาดครับแต่ว่าบางทีคนเรายังให้ความสำคัญกับละหมาดไม่พออาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายครับระหว่างการทิ้งละหมาดกับบาปอื่นๆอย่างเช่นทำซินาหรือว่าลักขโมยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้อาจารย์เปรียบเทียบว่าระหว่างการทิ้งละหมาดกับบาปพวกนั้นนะครับอะไรที่มันร้ายแรงกว่ากันทำได้แล้วนะครับก็จริงๆที่พูดทั้งซินาทั้งลักขโมยทั้งไม่ละหมาดนี่บาปหนักหมดเลยนะแต่วันนี้ผมเลยบอกว่าเราจะซินาเราจะลักขโมยอันนี้บาปแน่นอนแต่บางทีไอ้จังหวะเนี่ยเราทำเพราะอัสบาบหนึ่งอารมณ์ชั่ววูบต้องยอมรับบางทีมันมาวุบพี่น้องนะมันมาวุบปั๊บมันทำไปแล้วและทำยังไงละหมาดห้าเวลามันจะกัฟฟาร์ห์มันจะยกบาปต่างๆได้มันจะไปลบบาปได้ฉะนั้นวันนี้เราขโมยแล้วเราทำซีนาแล้วทำยังไงครับเตาบัตและละหมาดอย่าทิ้งละหมาดห้าเวลามันจะลบความชั่วต่างๆอินชาอัลลอฮ์นะครับผมถือว่าถ้าคนไม่ละหมาดมันแย่มากๆซีนาเนี่ยอาจจะทำครั้งหนึ่งในชีวิตอารมณ์มันมาบางทีมันขึ้นเวทีด้วยกันไงพี่น้องสีแดงสีน้ำเงินขึ้นไปแล้วไม่ชกมันก็กระไรอยู่เข้าใจไหมมะจังหวะมันได้พี่น้องปีพาดมาตะโพนมามันชกเลยพี่น้องจะชกกี่ยกอีกเรื่องแต่มันชกแล้วถึงไม่ชกก็ไหวครูเข้าใจนะครับแต่มันจบแค่นั้นแต่ไม่ละหมาดไอ้นี่ไม่ละหมาดเป็นสิบกว่าปีไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบนะครับแบบนี้ไอ้นี่นะชั่ววืดเลยนะชั่ววืดเลยฉะนั้นถึงทำไปแล้วแต่อย่าทิ้งละหมาดและสักวันเราจะเตาบัตตัวและทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับเยอะไปน้องเราต้องยอมรับว่าสังคมเราตอนนี้ด้วยอิสลามจึงส่งเสริมให้แต่งงานแต่งเลยไปน้องถ้าเรามีความสามารถแต่งเลยอย่ารอคนแต่งแล้วถ้าสามารถอัลลอฮ์ยังให้เพิ่มเลยจริงไหมถ้าสามารถนะไม่ใช่ทุกคนนะถ้าสามารถเพิ่มได้อีกและไอ้ที่ไม่แต่งอยู่ตำรือนะเข้าใจไม่อยู่ตำรือจะอยู่ทำอะไรไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมไม่มีตังค์และกินข้าวทุกวันเนี่ยตังค์อย่างไหนทำงานเล็กๆน้อยๆพอแล้วมีงานมีเงินเข้าแต่งเลยไหวเหรอจันไม่ต้องกลัวผู้หญิงที่พร้อมลำบากกับเรามีเยอะใช่ปะไปเลยพี่น้องเวลาขอนะครับบอกเลยพี่น้องเวลาสู่ขอใครสลามอะไรกุ้มบังปะผมเนี่ยมีงานแบบนี้แบบนี้แบบนี้เงินได้เท่านี้แต่อินชาอัลลอฮ์ผมดูแลลูกป่าได้แน่ใจแน่ใจอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวก็ได้เรื่องอยู่ที่ใจเราพี่น้องเคสหนึ่งเกิดขึ้นอดีตนะฮะไม่ใช่ผมนะฮะเพื่อนผมพี่น้องขายข้าวพ่อค้าข้าวยำมาพี่น้องพ่อค้าข้าวเลยนะครับชอบกับลูกสาวพ่ออัลลอฮ์แล
มันซี้ผมด้วยบอกมึงเอ้ยไอ้เขาเรียกอะไรนะดอกอะไรนะครับไม่ใช่ไอ้นี่หนักกว่านั้นอีกไอ้นี่เขาเรียกว่ามานั่นแหละมะมันหมาเอ็นเครื่องบินเลยแล้วมันคุยกันผมบอกให้มึงฟังนะมึงจีบกันมึงคุยกันทุกวันเกิดวันนึงไปขอพ่อเขาไม่ให้มึงทำไงเสียตังค์ฟรีเลยเสียคารมฟรีเสียคุยไปหมดฟรีเสียเวลาด้วยแล้วมาทำไงอ่ะบอกไปขอเลยเฮ้ยขอเลยขอเลยไปกับใครวะเพื่อนกันพี่น้องตอนนั้นผมยังไม่บรรยายแบบนี้นะผมบอกไปกับกูนี่แหละตอนนั้นแค่คุณตาบ้าอย่างเดียวบอกไปกับกูเฮ้ยจริงไปเลยเรื่องคนอื่นเราเก่งพี่น้องบอกไปเลยเออไปกับมึงไปพี่น้องสองคนเพื่อนผมพอไปถึงมีไอ้บอลป้าก็เป็นพงไอ้เจ้าตัวนี่คุยอ้อมเอ๊ะมันเจ้าเรื่องมันไม่กล้าพูดนะเออกินข้าวไอ้นู่นหรือยังทำงานไปไปมาผมอึดอัดเลยคุยเองเลยบอกบังเพื่อนผมมาวันเนี้ยนะเขาชอบลูกสาวกับบังเนี่ยเขาจะมาสู่ขอเนี่ยบังมีปัญหาอะไรไหมครับพูดเลยถ้าบังให้ก็จะได้เอาผู้ใหญ่เข้าถ้าบังไม่ให้ก็จะได้เลิกกันไปเลยผมไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยสิพี่น้องพอบอกไม่มีปัญหาพาผู้ใหญ่มาเลยครับแต่สุดท้ายอีกเรื่องอัลลอฮ์จะให้สำเร็จหรือไม่อีกเรื่องแต่ผู้ใหญ่เข้าไปขอพอกลับมาบ้านมันขึ้นรถกับผมใหม่หามึงไปพูดอย่างนั้นว่าถ้าไม่ให้ให้เลิกก็ไปเลยกูนี่นานเล็งใจเต้นตึบตับตึบตับถ้าเขาบอกไม่ให้ขึ้นมาเลิกอย่างเดียวนะด้วยบอกไม่ได้เรื่องของเพื่อนเรากล้าอยู่แล้วในการพูดสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เลยบอกวัยรุ่นนะเป็นวัยรุ่นมันต้องกล้าอย่าป๊อดพี่น้องเวลาคิดแล้วแมนจริงๆนะพี่น้องผู้ชายที่แมนจริงๆคือชอบแล้วขอแต่งงานสุดยอดดีกว่าแอบคุยทำอะไรโอ้ผมเสียดายพี่น้องนี่ผมยังเสียดายเลยคารมหลายช็อตที่เราเสียไปก่อนแต่งจริงไหมบังนะมันต้องรื้อฟื้นหลายอย่างเลยวัยรุ่นตอนนี้ใครยังไม่แต่งนะพ่อแม่ด้วยนะครับส่งเสริมลูกให้นิกะอินชาอัลลอฮ์ที่มีความสามารถนะไม่ใช่ลูกอยู่ม.2ให้แต่งแล้วเรียนม.2ผู้ชายพี่น้องป้าผมอยากแต่งงานฟังอาจารย์บับลีบรรยายเมื่อคืนใจเย็นไอ้น้องใจเย็นก่อนไอ้มันมีหน้าที่รับผิดชอบแต่งเลยและอย่าเรียกแพงนะมะบางทีแม่เรียกแพงเหมือนจะแต่งเองไม่ใช่ของเรานะมะมะฮัดนี่ของผู้หญิงเขาเต็มๆเขาจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ซอฮาบะห์นบีมะฮัดนึงรองเท้าแตะคู่เดียวซอฮาบะห์สู่ขอผู้หญิงคนนี้พี่น้องนบีถามมีอะไรบ้างเป็นมะฮัดไม่มีเลยยารอซูลุลลอฮ์มีรองเท้าแตะอยู่คู่เดียวนบีถามผู้หญิงอารดีตีบินัฟซิกอาลานัฟซิกบินะลัยน์เอากะมะกอลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอใจไหมมะฮัดเจ้าจะเป็นรองเท้าแตะคู่เดียวผู้หญิงบอกนะอัมได้ยารอซูลุลลอฮ์เขาไม่คิดมากเงินมะฮัดสินสอดแพงไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าชีวิตจะสุขกี่คู่อ่ะพี่น้องโอ้โหมะฮัด1ล้านทอง10บาทรถ1คันพอวันนี้แต่งเวลาประกาศมหัศประกาศก้าสินสอดโอ้ยลูกหยิบขออนุญาตยืมชื่อสมมุตินะลูกหยิบมัด3ล้านเลยเงินไอ้นั่นพอพรุ่งนี้อ่ะพี่น้องแขกกลับบ้านหมดใครจะปวดหัวลูกหยิบมัดเงินใช้หนี้อีกเงินค่าไอ้นั่นพี่น้องจำไว้การแต่งงานที่ดีที่สุดให้ง่ายและบารักัตแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอานะครับโอ้โหคำถามนี่ไม่รู้ใครถามนะฮะแม่ผมไม่ได้เขียนเองนะครับไม่มีเตรียมนะไม่มีเตรียมนะครับข้อแรกบังหมัดเขียนแล้วครับคำถามนี้เอาเห็นหายไปตรงนู้นโอเคข้อแรกนะผู้ชายที่ชอบรังเกียจหญิงไม่มีหรอครับท่านคือหนึ่งในล้านมีอะครับบังอาจจะมีที่มีคำถามผู้ชายที่รังเกียจหญิงไม้ผมบอกว่าภรรยาของนบีนะครับที่เป็นหญิงโสดคนเดียวเองที่เหลือไม้หมดเลยอย่าทำเป็นเล่นนะครับพี่น้องเราบอกว่าหญิงไม้อย่าทำเป็นเล่นพี่น้องอย่ารังเกียจนางอาจจะดีกว่าเราก็ได้
อินชาอัลลอฮ์ซัยยิบาตอับการอทั้งม่ายทั้งสาวโสดอัลลอฮ์มีสิทธิ์ให้นบีทั้งนั้นเลยนะพี่น้องคืออะไรพี่น้องอิสลามไม่ได้สอนให้ดูถูกท่านหญิงคอดิจะเป็นผู้หญิงที่นบีรักนบีคอดิจะท่านหญิงคอดิจะเสียชีวิตไปแล้วนบีอยู่กับภรรยาไอชะไอชะรอดิยัลลอฮ์นะสาวโสดสวยใสน่ารักมากแม่ของพวกเราทุกคนนบีพูดถึงภรรยาคนแรกกับภรรยาคนสาวจนภรรยาคนสาวอิจฉามีไม่บ้างของเราส่วนใหญ่ถ้าได้คนเล็กไม่พูดหรอกถึงคนโตแม่คิดถึงเหมาะจูเหลือเกินนะป่านนี้ชื่ออะไรเดียวผมจะเอ่ยชื่อคนรู้จักเดี๋ยวมันคิดมากเองนะฮะบอกป่านนี้ฟาติมาจะทำอะไรอยู่ตอนนี้จนตัวเล็กนี่ชื่อไอชาอิจฉาบังเอ่ยแต่ฟาติมาอยู่นั่นแหละแกหนังเหี่ยวยังเอ่ยเราไม่มีปกติเวลาเราอยู่กับไอชาฟาติมาเราลืมแล้วและไอชาเวนวันเดียวเราลากไป5วันไปน้องโทรบอกคนแรกติดประชุมนี่เราพี่น้องแต่นบีไม่หญิงที่นบีนึกถึงหญิงไม่ท่านหญิงคอดิจะเพราะอะไรพี่น้องหัวใจที่เสียสละช่วยเหลือนบีตลอดฉะนั้นอย่าดูถูกนะครับหญิงไม่อิสลามสอนให้อุปการะด้วยอุปการะหญิงไม่เป็นผลบุญนะวะยีอัลฮัมดุลิลลาห์วะยีไม่รังเกียจนะวะยีนะมาชาอัลลอฮ์มาตีตุกะเลยวะยีใจเย็นนะวะยีนะมาแชร์ผมตีไม่เท้าอย่างนี้เลยนะผมไม่รังเกียจอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องลุมเพลนี่สุดยอดเอ้ยบุญอัลฮัมดุลิลลาห์ข้อ2ข้อ2ผู้ชายที่มีภรรยาหลายคนรู้สึกผมมาครั้งที่แล้วก็โดนคำถามนี้นะทำไมลุมพลีมีเยอะล่ะครับลุมพลีมีนี่คำถามนะผู้ชายที่มีภรรยาหลายคนไม่ใช่จากบางใช่ไหมบางตั้งใจฟังมากเลยนะคืออย่างนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะหลักการอิสลามนะโอ้โหโรงครัวยกไลท์เลยพี่น้องนี่ผมยังไม่ได้พูดลงครัวยกนิ้วอย่างนี้เลยนะนิ้วโป้งนะสองนิ้วเลยฟังบางฟังผมยกง่ายๆเลยนะมานะรู้จักมอเตอร์ไซค์รถเวฟไหมฮะนี่รถเงี้ยไอ้เนี่ยไอ้150นี่เห็นรถข้างหน้าผมไหมฮะลองลุกดูสิครับและท่านจะเข้าใจเรื่องภรรยาหลายคนเห็นไหมเห็นไหมรถเวฟเนี่ยเห็นไหมครับ110ซีซีโดยประมาณนะเอาละครับ110ซีซีนะเราแต่งรถเป็นเนี่ยนะพรุ่งนี้ลองไปที่ร้านอู่นะแล้วเพิ่มท่ออีก1ท่อเครื่อง110นะพี่น้องแต่บ้น2ท่อเลยต่อ2วัวเตียนพ่นออกไปอีกมันมีอยู่110กว่าซีซีแต่ทะลึ่งใส่2ท่อตอนแรกบิดได้เข็มไม้ประมาณ120ใช่มั้ยมันบิดได้จริงๆไม่ถึงหรอกพี่น้องท่อตันบ้างอะไรบ้างขึ้นประมาณ110ไอ้นี่ท่อเดียวแต่เวลาไปใส่2ตัวเครื่องก็ไม่ค่อยแรงอยู่แล้วคราวนี้บิดได้90เข้าใจมั้ยยังไปได้แต่มันไม่ทันใจแล้วเอ้าไม่พอใจท่อ3มันสวยอาจารย์บั้นอีกท่อเป็น3ตัวเพิ่มอีกวัวเทียนกับแรงม้าแค่นี้เรียบร้อยจาก90 2ตัวเหลือ40พอสตาร์ทพี่น้องยังไม่ถึงปากโคกสง่าเลยนะมันอัดถึงเกียร์3แล้วไปไม่รอดไม่พอใจสาวว่าไม่มันนะอาจารย์เห็นเขามี4ท่อบั้นอีกท่อ4ท่อรถเวฟโอ้โหขอโทษนะมะ44มึงขนาดนี้ใส่4ท่อ4หัวเทียนเรียบร้อย3ท่อ40พอใส่4ท่อคราวนี้พังยกเครื่องเลยรถเวฟอย่าเทียบกับ HD เขาจะ HD ไหมฮาร์เลย์เดวิสันฮาร์เลย์นะพี่น้องใส่4ท่อทีเดียวยังไหวเลยเหมือนกันผู้ชายเราถ้าเงินไม่ถึงความยุติธรรมไม่ได้อย่าพยายามข้อหาพยายามฆ่าหนักนะครับเข้าใจไหมมะพยายามฆ่ายังมีโทษพยายามมีเมียทั้งที่ตัวเองไม่มีความสามารถเป็นโทษเช่นกันเข้าใจไหมแต่ถ้ามีความสามารถ
าจารย์มีบางคนอาจารย์ครับคือผมพร้อมทุกอย่างแม่ผมว่าเขาตั้งใจฟังเหมือนกับฟังหัวข้อบรรยายเลยนะผมพร้อมทุกอย่างอาจารย์เงินผมได้อัลฮัมดุลิลละห์ถึงไม่เยอะแต่ผมดูแลได้2คนและสุขภาพผมก็โอเคอาจารย์ไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรอัลฮัมดุลิลละห์ความยุติธรรมผมว่าผมให้ได้ทีนี้มันมีปัญหาครับอาจารย์อะไรครับผมต้องขอคนแรกไหมฮะแล้วผมบอกว่าถ้าขอเขาให้ไหมบ้างเอ้ไม่น่าเนี่ยน้อยนะลองดิครับจะขอนิก้าอีกคนหนึ่งเพิ่มเอาอะไรบ้างเดี๋ยวฉันจะเป็นเจ้าภาพงานให้อัลฮัมดุลิลละห์บ้างฉันดีใจด้วยต่อไปนี้เราจะมีสมาชิกเพิ่มแล้วมีไหมไม่มีต่อให้ฟังบรรยาย10ปีด้วย แม่เหมือนคอนเสิร์ตพี่ตูนยังไงไม่รู้นะพี่น้องต่อให้ฟังบรรยาย10ปีด้วยพี่น้องเรื่องตาหยุดฉันสู้อาจารย์ง่วงก็ลุกถือบวชยังไหวแต่เรื่องนี้ก็ปฏิเสธหุกมไม่ได้ปฏิเสธไม่ทั้งนั้นเลยแต่มันถ้าถามก็ให้ไหมอัลลอฮฺอัลลอฮฺจันส่วนใหญ่นะเชื่อผมเถอะเคร่งเคร่งแบบนี้นะครับเนี่ยใส่ผ้าลองไปขอสิลองกลับไปบ้านลองคุยไม่ต้องคุยจริงนะแล้วเวลาคุยเรื่องนี้อย่ายิ้มพี่น้องภรรยาจะรู้ทันทีว่าไอ้นี่เอาจริงแน่นอนไม่หลับถึงเช้าเชื่อผมเพ้อๆทะเลาะกับเราถึงเช้าเลยยากอะมะจะยอมรับคือยอมรับอุกมแต่เขาทดสอบนับสูตรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะก็เลยบอกว่ามันไม่ต้องขอนะบังสิทธิ์อยู่ที่ท่านล่ะครับครับและอย่าบอกว่าผมบอกนะสิทธิ์อยู่ที่ผู้ชายฉะนั้นภรรยาหลายคนไม่ผิดสำหรับคนมีความสามารถผู้หญิงบางคนอาจารย์บังมีไปแล้วร้องไห้และเขายุติธรรมไหมก็ได้เขาอยู่นู่น3วันอยู่กับหนู3วันกลับไปบ้านมะวันเดียวใช้ได้นะผู้ชายนี้แบ่งให้คนละ3อีกวันนึงไปนอนบ้านมะสุดยอด3แล้วก็ยุติธรรมไหมยุติธรรมและเงินเขาส่งไหมเหมือนเดิมอาจารย์แล้วทำไมอะเราหนูพูดไม่ออกเสียเขาเรียกอะไรความเป็นผู้หญิงของรักของห่วงครับพี่น้องเสียทองต้องหัวใช่ไหมใจเย็นมากใจเย็นนะเอามาเอาผัวไปเอาทองมานะรุ่นมะแล้วนะไอรุ่นหลังๆนี่ไม่ใช่นะมานะบอกมันอารมณ์มันจะทำยังไงอ่ะนี่แหละครับเขายุติธรรมแล้วเขาทำถูกต้องแล้วแล้วผู้หญิงเราทำยังไงอ่ะทำอย่างเดียวทำใจให้ยอมรับจริงๆนะครับบางคนบอกอาจารย์หนูขอหย่าได้ไหมขอเขาหย่าเรื่องอะไรเขามีเมียเพิ่มเขาไม่ได้ผิดแล้วไปขอหย่าเรื่องอะไรถ้ามันมีแล้วมันไม่ดูแลไอ้นั่นไปให้อิหม่ามยกเลิกแต่งงานฟาซักว่ากันไปนี่เปล่าเขามีเขาดูแลดีเขาให้ความยุติธรรมขออย่าไม่ได้ไม่เอาแล้วไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านแสดงว่าท่านฝ่าฝืนผู้ชายมีสิทธิ์ตัดนฟะกะห์ทันทีโอ้โหแต่พอพูดอย่างนี้แล้วผู้ชายถ้าเจ้าพูดง่ายๆแล้วบางคิดจะเจ้าชู้ต้องดูแลให้ได้คิดจะมีมากต้องดูแลให้ทันถ้ามีไม่ได้อย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงพี่น้องมีแล้วไม่ดูแลเขาเด็กไอ้เปี๊ยกไม่ใช่คนรู้จักไอ้เปี๊ยกไหมฮะไอ้เปี๊ยกบ้านผมนี่พี่น้องทั้งซอยละเมียมันคอกนี้ก็ลูกมันคอกนี้ก็ลูกมันคอกนี้ก็ลูกลูกมันหมดเลยไอ้เปี๊ยกหน้าที่มีเมียอย่างเดียวเลี้ยงลูกไม่ต้องตัวอะไรฮะแมวเปอร์เซียนะบางคนบอกแมวเปอร์เซียนะแมวให้มันน่ารักหน่อยแมวเปอร์เซียนี่มีแล้วไม่ดูแลแต่เป็นคนมีแล้วต้องดูแลผมเคยเห็นครอบครัวหนึ่งพี่น้องติดคอดิวันนี้อิสลามเพิ่งแต่งงานด้วยนะครับอย่าไปพูดเรื่องนี้นะอิสลามนะไม่ใช่วันนี้ไปอาจารย์พูดมาวันนี้เราก็น่าจะลองอามันปฏิบัติอย่านะอย่าเพิ่งนะมีครอบครัวหนึ่งเป็นน้องมาชาอัลลอฮ์ภรรยา3คนดูนะคนแรกรับผิดชอบงานในครัวทำกับข้าวอย่างเดียวเลยหน้าที่แกคนที่2ดูแลช่วยสามีทำบัญชีในร้านคนที่3ดูแลคนงาน
ขาบริหารได้มาชาอัลลอฮ์นะพูดให้ฟังพูดให้ฟังนะครับว่ามีคนที่เขาทำได้แต่ที่มีแล้วเละก็เยอะฉะนั้นจะมีน้อยมีมากไม่สำคัญเท่ากับมีเมียที่เข้าใจเราสุดยอดมีเมียที่เข้าใจคนเดียวดีกว่ามีเมียสี่คนแล้วไม่เข้าใจเราเลยเครียดพี่น้องเครียดนะครับฉะนั้นใครมีแล้วที่เข้าใจเราอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วมีเมียที่เข้าใจนะแค่มองสามีรู้เลยบังต้องการอะไรภรรยาสุดยอดพี่น้องได้แบบนี้คนเดียวดีกว่าได้สี่คนแต่ไม่เข้าใจเราสักคนนะอินชาอัลลอฮ์นะฝากเอาไว้นะครับหายใจโล่งแล้วมานะหายใจโล่งนะครับอินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์หมดแล้วนะครับสมุยนะครับคำถามคำตอบนี้กันเวลาเยอะแล้วครับอาจารย์ใช่นะครับอันทำดูเลยละสี่ทุ่มแล้วนะพี่น้องฟังกันนั่งนิ่งเหมือนผมไม่อยากกลับใต้แล้วนะครับต้องให้ภรรยาอยู่นี่เลยนะกับผมนะอินชาอัลลอฮ์กับปัตตานีอดข้าวอินชาอัลลอฮ์ยังไงก็ต้องขอจะสักมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องทุกท่านลุมพลีนะครับถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันใหม่นะครับเมื่อไรเดี๋ยวอัลลอฮ์อาลัมยังไม่ทราบนะหนึ่งมกรานี่ที่ไหนนะครับผมลืมคอตะเคียนคลองตะเคียนคลองตะเคียนต้นสะเตอร์ต้นสะเตอร์นะต้นสะเตอร์ไม่ใช่สะเตอร์นะต้นสะเตอร์ครับต้นสะเตอร์ผมก็ว่าทศเตอร์ไม่ใช่ใช่ไหมต้นสะเตอร์นะชาลอนนะชาลอนหนึ่งมกรานะครับส่วนที่ลุมพลีจะเมื่อไรเดี๋ยวก็ได้ค่อยประสานกันอีกทีหนึ่งนะครับอย่าสักมาล็อกไอรอนคืนนี้ผิดพลาดประการใดผมขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับและให้เราร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำงานอิสลามด้วยกันงานอิสลามไม่จำเป็นต้องขึ้นมาบรรยายนะมาแค่ทำให้เพื่อนรู้จักอิสลามให้คนรอบข้างรู้จักศาสนาท่านคือทำงานอิสลามอย่างสมบูรณ์แล้วพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ฝากไว้นะครับและขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกท่านอามีนขอบคุณมากครับยะซากัลลอฮุไคร่อนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับ